ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังชายซ้ำรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนเรื่องการเกิดการตายเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ณบวรราชธานีอโศกดำเนินรายการโดยสมณะฟ้าไทยสมชาติโกร่วมดำเนินรายการโดยสมณะดวนดีสุชะโวและสิกขมาศกล้าข้ามขวัญอโศกประตูได้ณบัดนี้กราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาศญาติโยมทุกๆคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567แรม1ค่ำเดือน6ปีมะโรงรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนแสดงธรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณนะ ตอนนี้ก็ถือว่าย่างเข้าฤดูฝนเลยได้ไหมอย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกไม่ปล่อยๆใช่ไหมฝนตกหนักๆนะบอกน้ำอาจจะท่วมได้นะเป็นบางแห่งฝนตกสะสมนะ ก็อยู่กันไปนะเรียนรู้ไปชีวิตเกิดมาก็ต้องเรียนรู้นะเพราะจิตมันเป็นตัวรู้แต่คนที่เข้าใจผิดเนี่ยไปดับจิตไม่ให้รู้ไปสะกดจิตไม่ให้รู้สะกดไม่ให้รู้ไม่อยากรู้รู้แล้วทุกข์อ้าวก็เลยโง่เลยนะแต่ศาสนาพุทธให้รู้ให้รู้เท่าทันมันสิ่งที่หลอกแล้วก็มีปัญญาเนี่ยมันให้ได้เราก็ไม่เป็นทาสมันแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเข้าใจว่าอันนี้มันหลอกอันนี้มันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นะก็รู้เท่าทันแต่ไม่ใช่ดับไม่รับรู้มันอ้าวเลยปล่อยเขาก็หลอกตายเลยนะดีไม่ดีเขาทำชั่วอะไรก็ได้ก็นั่งเฉยหมดเลยเสร็จนะคนที่มันขี้โกงก็ทำไมโกงแหลกนะแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันด้วยสังคมก็ไปไม่รอดแล้วเราก็จะไปว่าเขาว่าเอ้าทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้หรือคนดีไม่มีปัญญาที่จะไปจัดการได้ปล่อยปละเลยนะไม่ขวนขวายไม่ทำสิ่งดีเพราะคนชั่วยังไงเขาก็ทำสังคมมันชั่วอยู่แล้วนะไม่ต้องไปโทษเขาแล้วเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วนะแต่คนดีนี่สินั่งเฉยๆหรือไม่รู้จักอะไรเนี่ยนั่งสะกดจิตอยู่เฉยๆเงี้ยไปไม่รอดก็ต้องเรียนรู้จิตมันเป็นธาตุรู้นะที่รู้ได้ทุกสัดส่วนนะแต่ว่าพอจิตไม่อวิชชามันก็ถูกหลอกหลอกให้เราหลงในสิ่งที่เขามอมเมากันเขาทำตามๆกันมาหลงว่าอันนี้สุขนะทำอย่างนี้สุขทำอย่างนี้สุขนะกินอย่างนี้ดีใส่เสื้อผ้าแบบนี้ใช้เสื้อผ้าแบบนี้ใช้เครื่องแต่งตัวแบบนี้ใช้รถแบบนี้มีบ้านแบบนี้มีของอุปกรณ์การใช้แบบนี้ทำแบบนี้สร้างให้เราลงไปทุกเรื่องเลยจะนอนก็ต้องนอนอย่างนี้สถานที่อย่างนี้โอ้กำหนดไม่หมดจนบางคนหาที่นอนยากเลยบางคนหาที่ถ่ายยากเลยนะถ่ายไม่เป็นนะวันนี้ตอนช่วงที่สองจะให้ดูที่อินเดียเขามีปัญหาเรื่องส้วมนะคือคนอินเดียไม่ชอบมีส้วมนะมีส้วมถือว่าผิดปกตินะดังนั้นผู้หญิงอินเดียสมัยใหม่ต้องประท้วงให้มีส้วมนะเพราะว่าส้วมที่อินเดียไม่มีเขาไม่สร้างส้วมกันคนอินเดียเขาไม่ชอบส้วมนะ ก็ยึดถือคนก็ยึดทำอะไรติดแล้วก็ยึดถือแล้วก็เกิดทุกข์ทรมานเพราะยึดถือสิ่งตัวเองยึดเอาไว้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเที่ยงไป
ถาวรไปเขาเรียกวิปลาสเช้าตื่นก็ต้องกินกาแฟทุกวันนะถ้าไม่กินกาแฟก็ทุกข์อีกนะไม่มีกินก็ทุกข์มันติดถ้าได้กินอย่างอื่นมันก็ไม่สุขมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยกินเนี่ยเขาเรียกอุปทานมันไม่ได้เสพเคยเสพเหมือนคนกินข้าวแล้วก็สูบยาถ้าไม่สูบยาเป็นไงหงุดหงิดละเยอะปากอันนี้หงุดหงิดคนกินข้าวเสพทำไมต้องกินหมากเนี้ยก็ติดเคยชินเสพสุขคือทุกอย่างอ่ะมันเราอวิชชามันพาให้เราหลงไปทั่วทุกเรื่องทุกอริยบทของชีวิตเราอ่ะก็มีแต่ความหลงที่หลอกให้สุขให้สุขให้สุขเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องจนอยากได้อยากมีอยากแม่อยากใหญ่อยากโตไปโอ้โหโมโหลานจนทำลายโลกนี้เลยอยากครองโลกนี้มนุษย์คิดไปได้ยังไงอยากครองโลกนี้จะเอาโลกไปทำอะไรอ่ะได้โลกไปใบแล้วทำอะไรเอาไปดูเล่นให้มันหมุนดูเล่นเหรอไปนั่งดูตรงไหนอยู่ในโลกเดียวดูตรงไหนคนมันก็ถูกมอมเมาหลอกไปหลอกไปหลอกไปแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมันก็เลยมีที่สิ้นสุดไปมันปากกรวยไปเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็ทรมานชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเราหมุนวนอยู่นี่แหละนะหลงอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิ้นนักศาสนาพุทธก็มาสอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความเป็นจริงให้รู้จริงกับความเป็นจริงแล้วก็เลิกละขึ้นมาเลิกละต้องอดทนขึ้นมาที่เราเคยติดเคยเสพเคยอะไรไว้ต้องเลิกต้องทิ้งนะต้องไม่เอาไว้กับตัวเองเอาออกเนกขัมมะไปว่าเอาออกนะไม่เอาเข้ามาหาเคหสิตะก็คืออยู่กับบ้านเอาอย่างเดียวเอาเข้าหาตัวเองเนกขัมมะคือเอาออกสิ่งที่เคยติดเคยเป็นภาระเอาออกจนจิตใจเราเบาสบายร่างกายเราก็เบาไปด้วยชีวิตเราก็เบาไปหมดทุกอย่างไม่มีภาระหนักเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ง่ายแต่คนที่มีภาระหนักไม่พร้อมที่ช่วยเหลือคนอื่นนะมันมีแต่เอาเข้าหาตัวเองเอาเข้าหาตัวเองจนตัวเองทุกข์ทรมานนะวันนี้จะให้ฟังคลิปพ่อครูเทศวันวิสาขบูชาที่วัดป่าติ้วปีพ.ศ.เท่าไหร่ประมาณเขาไม่ได้บอกไว้แต่ตัดตอนไว้20นาทีไว้ประมาณ19นาทีลองมาฟังคลิปดูท่านเทศเรื่องการเกิดการตายฝนไม่ค่อยจะซาเลยนะชุ่มเย็นชุ่มเย็นวันนี้วันวิสาขบูชาก็ต้องพูดกันเกี่ยวข้องกับวิสาขบูชาตามประสาอาตมาตามความรู้ของอาตมาก็แล้วกันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีถึงเป็นวันเกิดวันตรัสรู้วันตายผู้ภาษาไทยง่ายๆเกิดคำนี้ก็ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งตรัสรู้แน่นอนยิ่งลึกซึ้งและตายก็ลึกซึ้งนะเรื่องการเกิดการตายอาตมาก็เคยอธิบายการลึกตรัสรู้นี่อาตมาก็เคยอธิบายมาเยอะแล้วในความหมายของปรมัตถธรรมของศาสนาพุทธนะการเกิดนี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดของชลาปุชโยนิสังอันตชโยนิหรือสังเสตชโยนิไม่ใช่การเกิดของตัวตนบุคคลเราเขานะคือชลาปุชเกิดในมดลูกแล้วก็ออกมาเป็นคนหรือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีมดลูกอันตชโยนิก็เกิดออกมาเป็นไข่เป็นไข่ก่อนแล้วก็ค่อยไปฟักตัวออกมาเป็นตัวอีกทีหนึ่งนั่นเป็นการเกิดของอีกชนิดหนึ่งแต่การเกิด4ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะหรือไม่เช่นนั้นก็สัตว์เล็กนะสัตว์พวกแบคทีเรียพวกเชื้อตัวเล็กเซลล์เล็กเกิดอย่างแตกตัว
แตกตัวออกไปสังเสตชะโยนิส่วนการเกิดที่เราหมายถึงการเกิดในธรรมะนี่คือการเกิดโอปปาติกะโยนิคือการเกิดของจิตวิญญาณการเกิดของจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักอาการลิงคะนิมิตหรือรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แต่ทีนี้ถูกรู้นี่มันเป็นนามรูปมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ดินน้ำไฟลมมันไม่มีสีสันรูปร่างเส้นแสงตัวตนอะไรเลยรู้ได้ด้วยอาการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนะเราดูทางภายนอกง่ายๆลมพัดเราไม่เห็นลมพัดนะแต่เราเห็นอะไรที่ลมมันพัดแล้วก็เลยเออนี่ลมมันพัดขนาดลมขนาดอากาศเนี่ยยังไม่เห็นตัวตนแสงสีเสียงอะไรเลยมันพัดเราก็ไม่เห็นแต่เราจะเห็นอะไรที่มันมีอะไรที่แสดงอะไรฝุ่นอย่างน้อยฝุ่นหรือควันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันซ่อนอยู่ในลมแทรกอยู่ในลมอยู่ในอากาศสภาพเราก็พอจะรู้ได้แต่ถ้าให้ลมเองจริงๆเราก็ต้องมันมาสัมผัสเราถึงจะรู้ลมมันพัดมาถูกเราเออรู้เบาแรงเย็นร้อนอะไรเงี้ยนี่เป็นต้นรู้ได้โดยอาการนี่ก็เป็นวัตถุที่พูดในลมหรืออากาศเนี่ยมันวัตถุแล้วยังไม่เข้าไปถึงจิตจิตละเอียดกว่านั้นนะพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในปฐมปิฎกในปฐมปิฎกเล่ม10ข้อ60เราจะรู้รูปสัมผัสรูปรู้ได้เนี่ยเรียกว่ารูปนะในภาษาเรียกว่ารูปแต่เป็นนามมารูปเป็นนามนามคือธาตุรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้เรามีนามมาทำให้เราไปรู้ตัวนี้มันเป็นนามมาทำนะมันเป็นนามมานามแต่มันถูกรู้เข้าก็เรียกว่ารูปจึงเรียกว่านามมารูปเนี่ยมันถูกรู้โดยเราเป็นธรรมะสองคู่เป็นธรรมะคู่อันนึงเป็นออบเจกต์อีกอันนึงเป็นซับเจกต์ซับเจกต์เป็นประธานเป็นตัวที่ไปกระทบรู้ไอสิ่งที่ถูกรู้นะเรียกว่ารูปหรือออบเจกต์ถูกรู้นี่เป็นต้นนะแม้จะเป็นนามมันทำเรารู้ได้เราต้องอ่านออกเพราะฉะนั้นที่พูดกันอย่างท่านเดินดินท่านบินบนพูดกันไปเมื่อกี้ว่าเราต้องรู้กิเลสกิเลสก็เป็นนามอกุศลจิตเป็นนามเราต้องรู้ต้องอ่านอาการของกิเลสออกเนี่ยอาการราคะอาการโทสะอาการโมหะอาการมันเกิดขณะนี้ปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าปัจจุบันนี่สัจจะเป็นความจริงที่สุดอดีตอนาคตไม่จริงไม่ตรงสภาวะครบบริบูรณ์ต้องเอาปัจจุบันภาษาบาลีว่าทิฏฐะทอตหาสติตอปตักทอสันฐานเนี่ยทิฏฐะปัจจุบันขณะนี้เลยหลัดมีสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รู้ได้ขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้มันซ้อนมันเกิดกิเลสนี่เกิดนี่ต้องมีข้างนอกด้วยมีเหตุวัตถุเหตุเป็นเหตุวัตถุรักกระทบแม้ที่นี่ฉากไม่มีไอ้ที่ง่ายเนาะรักกระทบถ้าเผื่อว่าฉากที่โน่นเราจะมีกล้วยอ้อยมะม่วงมะไฟอะไรเยอะแยะเลยยกตัวอย่างง่ายเนาะนี่ก็ได้โอ้โหหยกอย่างงามเลยนะเนี่ยหยกเขียวหยกชมพูหยกม่วงหยกอะไรแล้วกระทบแล้วเกิดกิเลสตากระทบภายนอกพร้อมกันนั้นจิตของเราก็มีภายในมันเกิดนี่แหละโอปปาติกะโยนิมันเกิดปุ๊บมันเร็วนะเกิดปุ๊บปรุงแต่งปั๊บเป็นชอบโอ้สวยอยากได้มันเร็วถึงขนาดว่า1ชอบ2อยากได้
นี่เป็นภาษาไทยนะเร็วสามคว้าเลยเดินกันไปคว้าเลยคนเจ้าของเขาเห็นเขาคว้าไปไม่ทันถึงตบมือเลยนี่เนี่ยถือดียังไงก็ตอนนี้ก็ต้องเพลงเชิดแย่งกันแล้วนะเพราะงั้นเราอ่านจิตเนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญต้องอ่านออกอ่านเห็นเพราะฉะนั้นสัจจะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรียนไม่ดีเรียนไม่ครบไม่เห็นการเกิดเกิดในปัจจุบันนะกระทบสภาวะมาเกิดปัจจุบันนั่นคือของจริงจริงกว่าอดีตจริงกว่าอนาคตใช่ไหมนี่แหละของจริงจริงจริงแท้ๆเลยเป็นสัจจะภาวะปัจจุบันนี้เลยนะมีทั้งนอกทั้งในเรียกว่าสัมปติเรียกว่าปัจจุบันสัมปติบัดเดี๋ยวนี้เลยบัดดลนี่เลยนะปัจจุบันนะในภาษาที่ครบๆก็เรียกปัจจุบันนะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านชัดเจนท่านสอนวิธีให้รู้เมื่อเราอ่านรู้อาการแท้แล้วแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะลดกิเลสคงจะไม่ลงลึกเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะลงลึกในว่าวิธีลดกิเลสเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือเต็มรูปของจรณะก็ศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะแล้วก็มีศรัทธามีหิริโอตปะอะไรไปอีกยาวจนกระทั่งถึงฌาน1 2 3 4อะไรอีกครบจรณะ15ในจรณะสมาก็มีวิชาหรือความรู้อีก4ร่วมรู้มาตลอดเป็นวิปัสสนาญาณเป็นมโนมยิทธิเป็นอิทธิวิทยานอะไรในป่าจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานอะไรขอรวบๆหน่อยจะพูดเร็วๆอธิบายเร็วๆบ้างเพราะการเกิดขยายความเลยเถิดมาน่าจะอธิบายถึงการตรัสรู้การตายสรุปสังเขปก่อนแต่อาตมาก็จะมาลงลึกไปหาเกิดซะก่อนนะเอาก็ขอพักเกิดไปก่อนมาตรัสรู้ตรัสรู้นี่มีคำว่าตรัสเป็นคำศัพท์ของชั้นสูงยกให้ชั้นสูงนะเป็นราชานะหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้ที่ยกไว้นะอย่างในเมืองไทยเราขนาดระดับราชาศัพท์ก็ใช้กับสมเด็จสังฆราชอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าตรัสแปลว่าพูดนะแปลว่าพูดตรัสนี่ก็แปลว่าพูดพูดอันนั้นมาออกมาเป็นคำอธิบายเป็นคำสอนเป็นคำสัจจะเป็นคำบอกสัจธรรมเรียกว่าเป็นความรู้ตรัสรู้สองคำนี้จึงเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสไว้เป็นองค์แรกจะกลับไหนก็แล้วแต่ยังกลับนี้พัทธกัปนี้หรือว่ากลับพระสมณะโคดมนี้พุทธศาสนาพุทธกัปนี้คือพุทธกัปของพระสมณะโคดม 5,000 ปีพระสมณะโคดมเนี่ยตรัสไว้ก่อนเป็นองค์แรกความรู้ชนิดนี้น่ะพระสมณะพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้จึงเรียกคำนี้ว่าตรัสรู้บางคนมารู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เรียกความรู้นี้ว่าความตรัสรู้ซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าและเราก็มาเรียนรู้ความตรัสรู้นี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์คนใดก็ตามปฏิบัติธรรมมารู้จักความรู้ชนิดนี้พุทธธรรมความรู้ของพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็แล้วแต่เหมือนกันหมดนะเรามารู้ความรู้ของพระพุทธเจ้านี่จึงเรียกว่าความตรัสเรามารู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละเรามารู้เริ่มรู้ตั้งแต่ศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรวิมุตติคืออะไรวิมุตติญาณทัศนะคืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
เราก็จะรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมเลยที่พูดนี่ปรมัตถธรรมหรือนามธรรมยิ่งๆทั้งนั้นเลยศีลนี่ก็นามธรรมจริงมันมีวัตถุธรรมแล้วมันมีหลักเกณฑ์บัญญัติพยัญชนะก่อนหลักเกณฑ์นี้เช่นเรา1อย่าฆ่าสัตว์2อย่าเอาของที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเรา3เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องของกามคุณ5นี่สีข้อ1ข้อ2ข้อ3สีข้อ1อาตมาพูดบ่อยอธิบายบ่อยแล้วยกข้อ2บ้างของตั้งแต่มันเป็นวัตถุเป็นอุตุนิยามหรือพีชะเราเรียกว่าของพีชะนิยามพืชพีชะคือพืชต่างๆเราไม่เรียกสัตว์ถ้าสัตว์ขึ้นไปเราสีข้อหนึ่งสัตว์ขึ้นไปถ้าไปเกี่ยวข้องกันไปสัมผัสกันไปเกิดสัมพันธ์กันขึ้นมาสัมผัสขึ้นมาเกิดกิเลสจากสัตว์อันนั้นก็ว่ากันไปในสีข้อหนึ่งทีนี้สีข้อสองก็มาเกิดกับของของมีทั้งดินน้ำไฟลมทรัพย์สินเงินทองแก่นินจิเพชรนินจินดาอะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าหน้าแพรของทั้งนั้นแหละไปชอบไปหลงไปรักไปแย่งไปชิงไปฆ่าไปแกงกันทั้งนั้นกับพืชของกับพืชก็แย่งกันชิงกันไม่ใช่ของเราก็ไปแย่งกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดกิเลสไปแย่งของเขามาไม่เป็นสุจริตไม่ถูกต้องอย่าไม่เอาไปมาเอาไปเป็นของเราของก็อาจิตของเราในสัมผัสแล้วเราจะเอาแล้วเนี่ยอย่างสมมุติข้างหน้านี่แม่มีอยู่ต้นหัวใจต้นเดียวเนาะจะเอาอันนี้เราจะเอาเราก็อ่านอาการใจของเราเอ้ยนี่มันของคนอื่นเขานาไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีสิทธิ์เพราะเราก็จะอย่าไประลาบระลวงขึ้นมาอาการอยากได้ตัณหาอยากได้ใครเอาอาการนี้เลิกอาการนี้จากจิตให้ได้เพราะเราเรียนไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเราเองปฏิภาณดีพลังของความรู้เรียกว่าพลังของความรู้อินทรีย์พละของความรู้ธาตุรู้ธาตุรู้เช่นนี้เป็นธาตุรู้โลกุตรธรรมเป็นธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพลังงานธาตุรู้อันนี้เป็นพลังงานถ้าอธิบายจืดๆชืดๆอย่างนี้ก็คือรู้ธาตุรู้และมันก็รู้ไปมีฤทธิ์ทำให้กิเลสจ่อยกิเลสจางกิเลสหมดฤทธิ์ลงหมดน้ำหนักหมดน้ำหมดฤทธิ์หมดแรงหมดน้ำหนักลงนี่อธิบายอย่างจิตจืดอธิบายอย่างแรงก็คือคุณต้องฝึกฝนพลังงานปัญญาพลังงานความรู้นั่นเองปัญญาคือความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้อื่นใดที่มันรู้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะรู้ฉลาดเฉลียวฉลาดอัจฉริยะขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญญาทั้งนั้นเป็นเชกาหรือเชกะเชโกพยัญชนะเขาเรียกอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเพี้ยนมาและปนเปกันไปหมดฉลาดขี้ม้าอะไรก็มาเรียกปัญญาหมดผิดหมดเลยเอาของเขาไปใช้เละเอาปัญญาพุทธเจ้าไปใช้เละหมดปัญญาเป็นของพุทธเจ้ามาจากปะกับอัญญะอัญญาเอาละอาตมาไม่ลงลึกในพยัญชนะปะหรืออัญญะอัญญาในพวกนี้มันเป็นของเฉพาะศาสนาพุทธโดยตรงนะสรุปแล้วคุณสร้างพลังงานปัญญานี่ให้เกิดให้ได้พลังงานปัญญาเกิดได้จริงถูกต้องชัดเจนเลยจะมีฤทธิ์มีอำนาจมีพลังทำให้กิเลสลดได้ทันทีลดได้เร็วขึ้น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 ทันทีอาจจะนิดหนึ่งหรือยังไม่ทันทีหรอกโอ้โหนานซ้ำซากหลายทีจนเร็วเร็วนิดหนึ่งเร็วมากขึ้นเร็วมีพลังสะสมทับถมควบแน่นควบแน่นขึ้นสูงขึ้นทั้งเร็วทั้งแรงนะทั้งเร็วทั้งแรงทั้งมีประสิทธิผลสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย
นี่อาศัยพยัญชนะอธิบายสภาวะที่เป็นนามธรรมพวกนี้ซึ่งต้องสร้างต้องฝึกต้องปฏิบัติคิดเอาฟังมาแล้วก็ง่ายๆไม่มีมันไม่ได้ง่ายๆต้องฝึกจริงๆและไม่ต้องท้อธรรมะพระเจ้าเนี่ยทำทีละเรื่องทำทีละบททำทีละอย่างให้ครบองค์ครบส่วนศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งก็คือศีลแล้วก็มีปัญญาเป็นธาตุรู้รู้ตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าตามกระบวนการตามวิธีปฏิบัติรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสนะจนสร้างพลังงานปัญญาเนี่ยทำได้ขึ้นมามันก็จะสลายพลังงานปัญญาหรือเรียกอีกชนิดหนึ่งว่ามันเป็นเครื่องมือแยกกันปัญญาตัวหนึ่งเป็นธาตุรู้เป็นความฉลาดเรียกพยัญชนะอีกตัวหนึ่งเรียกว่าปุญญะหรือปุญญาปุญอันนั้นปันอันนี้ปุญนะเป็นปุญญะนี่มันจะมีฤทธิ์ทันทียิ่งกว่าปัญญาปัญญารู้พอถึงขั้นปุญปุญนี่โดยพยัญชนะโดยสละมันจะปอปลายอหญิงสองตัวอะก็ปัญญาอุก็ปุญญาปุญอะอิอุอะมันตัวหนึ่งอุมันตัวที่เท่าไหร่หนึ่งสองอะอาอิอีอุตัวที่ห้ามีพลังงานระดับห้าเนี่ยห้าเนี่ยคิดในสังขยาเลขเป็นตัวที่เกินครึ่งแล้วครึ่งของพิษฤทธิ์หรือของสิ่งที่ดีสุดแข็งแรงที่สุดคือ9ถ้า0ก็กลางแล้วถ้า9นี่แรงที่สุดถ้า5นี่ครึ่งหนึ่งของแรงแล้วนี่อธิบายขยายความถึงลักษณะเลขสังขยาเลขทั้งพยัญชนะทั้งสระไปในตัวนิดหน่อยขออภัยอาตมาอธิบายมันอาจจะเยอะหน่อยนะคนที่มาใหม่ๆก็อาจจะโอ้อะไรกันมากกันมายสับสนไม่ทันก็ต้องขออภัย อันนี้เมื่อกี้บอกเทศที่วัดปฏิวไม่ใช่เทศที่ภูฟ้าผ่าธรรมที่เชียงใหม่นะตอนวันที่21มิถุนายน2561เขาถวายที่ตรงนี้ไว้เนี่ยก็มีสมณะไปอยู่ที่เชียงใหม่นะสิกขามาสฝึกฝนพลังปัญญาปัญญาเป็นยังไงบ้างกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปพระคุณเจ้าสิกขามาสทุกท่านนะคะเจริญธรรมค่ะท่านญาติธรรมเจ้าหน้าที่สสส.เนาะแล้วก็ทุกฐานะที่อยู่ราชธานีอโศกค่ะเจริญธรรมญาติธรรมที่ติดตามอยู่ทางทุกเขินทุกแห่งเนาะทางอากาศเนาะวันนี้ก็หลังวันมาฆบูชามา1วันสาขะวิสาขะแต่เราได้ฟังเรื่องของวิสาขะที่เป็นภาคปรมัตถ์ที่เราสามารถปฏิบัติบูชาได้นะถ้าเราฟังเรื่องวิสาขะบูชาคือวันเกิดตรัสรู้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าเช่นท่านเกิดที่เมืองอะไรอะพุทธคยาใช่ไหมแล้วกุสินาราเป็นที่ปรินิพพานใช่ไหมเราก็ลุมพินีเป็นที่เกิดพุทธคยาเป็นที่ตรัสรู้แล้วก็กุสินาราเป็นที่ปรินิพพานเราจะตามไปถึงอินเดียเลยก็ได้นะถ้าที่เกิดท่านก็จะอยู่ที่เนปาล นะตอนนี้เขาแยกประเทศแล้วเราไปเราก็จะได้เห็นว่านี่ไงที่เกิดเมื่อตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดเราก็จะเกิดพลังงานแห่งความศรัทธานะพลังงานตัวเราจะเกิดในด้านศรัทธานะด้านศรัทธาด้านเคารพเราก็ยกให้ท่านหมดอะดีอะไรทุกอย่างเป็นของท่านหมดเลยแต่วันนี้พ่อครูท่านเอาเรื่องของการเกิดในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการเกิดของจิตวิญญาณการเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นมาแล้วพระอรหันต์ในยุคนั้นเป็นมาแล้วท่านจะให้คนยุคนี้ได้เข้าใจตามโดยการเกิดที่วิญญาณนะวิญญาณก็คืออะไร
วิญญาณก็คือตัวรู้ของจิตเราหรือของใจเราเนี่ยในจิตเราเนี่ยมันมีองค์ประชุมอยู่จิตมโนวิญญาณคนไทยจะเรียกว่าใจเนาะคนเราเนี่ยมันทุกข์มันสุขมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ใจเท่านั้นแหละตัวเนี่ยมันเฉยๆบางคนตัวเนี่ยแค่เป็นธาตุของใจแค่นั้นเองนะว่าธาตุมันจะใช้ให้ลิ้นเราไปกินอะไรตาเราไปมองอะไรหูเราไปฟังเพลงอะไรฟังเรื่องอะไรของใครที่ไหนใจมันสั่งมานะใจมันสั่งแล้วเราก็จะบอกว่าสั่งไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องไปหาให้ได้นะพ่อครูให้รู้จักเรื่องนี้ตอนนี้ให้รู้ของการเกิดของจิตมโนวิญญาณถ้าเรารู้การเกิดของจิตมโนวิญญาณเราจะควบคุมชีวิตเราได้ทั้งหมดเหมือนพระพุทธเจ้าบอกจะบรรลุธรรมไงแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีบารมีมาเก่าต้องสอนเป็นลำดับนะต้องรู้จิตวิญญาณเป็นลำดับเพราะคนไม่อยากรู้จิตวิญญาณอะอยากจะเพราะรู้จิตวิญญาณแล้วมันไม่ได้อะไรท่านมันเหมือนเอ๊ะรู้ทำไมนี่เราฟังถ้านี่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมานะเอ๊ะพูดทำไมละการเกิดตั้งไก่เนาะพูดทำไมการโอปปาติกะจิตการผุดเกิดในจิตการผุดเกิดแล้วอยากการผุดเกิดแล้วแสวงหาการผุดเกิดแล้วเอามาเสพพูดทำไมเราไม่เห็นเกี่ยวเลยเรารู้แต่ว่าเราจะเอามาเสพอย่างเดียวเราอยากรู้แค่นั้นไงปุถุชนเขาเรียกว่าคนปุถุชนแปลว่าคนกิเลสหนากัลยาณชนแปลว่าคนที่รักดีอยากทำเรื่องดีๆแต่อริยชนคือพระโสดาบันนะเข้าเขตพุทธบริษัทเนี่ยถึงว่าอาจจะพูดเรื่องง่ายๆหน่อยนะเดี๋ยวก็พายากก็ไม่รู้นะคืออริยชนเนี่ยจะเริ่มเข้าเขตศาสนาพุทธส่วนปุถุชนกับกัลยาณชนเนี่ยอยู่ทั่วหมดเลยนะอาจจะฉลาดปราดเปรื่องร่ำรวยอะไรเก่งอะไรก็ได้แต่ว่าการรู้ตามที่พุทธเจ้าตรัสและเป็นได้จริงเนี่ยต้องขึ้นเข้าเขตอริยชนเรียกว่าพระโสดาบันพุทธเจ้าบอกถ้าเป็นพระโสดาบันก็ต้องละอบายมุขถือศีล5นะมีละทิฏฐิ3ได้เดี๋ยวค่อยพูดถึงรายละเอียดนะฉะนั้นเราเนี่ยเราเกิดในบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็น่าจะได้พ้นทุกข์สักระดับนึงคือพระโสดาบันใช่ไหมท่านก็จะชี้แจงให้เรารู้จักรูปนามเมื่อกี้พ่อครูพูดถึงรูปนามรูปนามหรือนามมารูปเนี่ยนะถึงแม้จะลงไปตรงนี้นะว่านามมารูปเนี่ยเราก็จะไปรู้เพื่อเราจะได้ตัดเพื่อเราจะไม่ติดสิ่งนั้นเพื่อเราจะไม่หลงสิ่งนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ต้องแสวงหาสิ่งนั้นไม่ต้องไปยื้อแย่งสิ่งนั้นในโลกเขาเรียกว่าออกบวชปัพพชาหรือว่าเนกขัมมะเนี่ยออกบวชคำว่าบวชเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแต่พอมาเป็นคนไทยก็บอกว่าออกบวชก็ต้องเป็นท่านสมณะเป็นพระคุณเจ้าเลยนะแต่สมัยพระพุทธเจ้าออกบวชนั่นคือเว้นออกจากกิเลสเนกขัมมะคือการออกภาษาบาลีมันจะลึกซึ้งมันจะพูดถึงสภาวะที่เป็นส่วนภาษาไทยมันเอารูปที่เห็นเนาะเอารูปที่เห็นเป็นแบบนี้เรียกว่าบวชเป็นแบบนี้เรียกว่ายังไม่บวชฉะนั้นเรื่องบวชเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับเราก็เลยไม่มีใครออกบวชก็เลยไม่มีใครได้เป็นพระโสดาบันซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ในร่างคารวาสก็เยอะนะท่านบอกว่าเข้าสู่บริษัทแล้วเป็นได้ทุกคนฉะนั้นท่านได้แยกนะเมื่อกี้เราฟังพ่อครูถึงตรงนึงที่ท่านบอกว่านามรูปที่เราจะเข้าไปสัมผัสเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างว่ามันไม่มีกล้วยอ้อยหอมเลยนะถึงมากก็ขอยกที่เวทีนี้นะหรือว่าของบนเวทีนี้ข้างหน้าก็แล้วกันนะมีกล้วยหอมกล้วยหักมุกมะม่วงทุเรียนเผือกฝั่งนู้นก็จะเป็นกล้วยหักมุกกล้วยนางพญาน่าจะใช่นะเอาของกินที่แล้วก็ไอ้เจ้านี่อีกเรียกเจ้านี่นะคืออะไรเนี่ยเนี่ยพุดมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวใช่ไหมเนี่ยเราดูว่าเรามีกิเลสอะไรก็ตัดเรื่องนั้นเราต้องตัดเรื่องกล้วยหักมุกไหมถามญาติโยมบนนั่งบนนี้ต้องตัดไหมเรื่องกล้วยหักมุกติดไหมเห็นกล้วยหักมุกแล้วจิตใจหวั่นไหวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องไปหยิบมาไว้ก่อนเคยไหมโอ้โหย่างมาบนศาลาเอ่ยต้มเอ่ยอะไรเอ่ยกล้วยหักมุกผ่านชิ้วเกลือใหญ่มันว่างจากกล้วยหักมุกใช่ไหมว่างจิตเราว่างแล้วเมื่อจิตเราว่างแล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องกล้วยหักมุกมันจบแล้วไง
มันไม่ติดแล้วไงเกิดมาไม่ติดแล้วไงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของกล้วยหักมุกมันไม่ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาอะไรกล้วยหอมล่ะกล้วยหอมอาจจะมีบ้างใช่ไหมแต่บัลลาดกล้วยหอมก็ไม่มีแล้วนะเพราะมันเยอะเนาะเนี่ยไปที่ดงเนี่ยให้ตัดยังคุณยังศรัทธายังบอกว่าเอามาไม่ไหวกล้วยหอมมันเยอะแบบอะไรแบบอะไรนิดๆเนี่ยท่านชื่ออะไรนิดๆเนี่ยคาเวนดิชเออนั่นไอ้แบบนั้นต้องไปบ่มในตุ่มนะเยอะมากเลยในสวนเราเนี่ยโยไปหมดเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเคยชินกับกล้วยมาวันละกะละมังไหลกะละมังมีเยอะเข้ากับโปร่งตกไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกไม่พันมะม่วงก็อย่างนั้นแหละนะก็มีก็กินบ้างมันเยอะเผือกล่ะไอ้เผือกก็ชักไหวๆนิดๆเนี่ยมันนานๆมาทีใช่ไหมแต่ก็กินชิ้นเดียวอ่ะท่านเผือกก็เหรอชิ้นเดียวติดเหงือกกินกินมันติดเหงือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันทั้งเผือกเขาบอกว่าแม่ยายมีลูกเขยแม่ลูกเขยไปดูหนังด้วยกันนะแม่ยายก็กินมันแม่มันติดเหงือกก็บอกลูกเขยไปซื้ออ้อยฟั่นมาที่ลูกไปซื้ออ้อยฟั่นมาลูกเขยก็เดินไปเดินมาโอ้แม่ยายคงจะชอบเผือกนะก็เลยซื้อเผือกมาให้แม่ยายก็กำลังกินฟันกินมันติดเหงือกแล้วไปซื้อเผือกมาให้ติดฟันแม่ยายก็บอกลูกเขยคนนี้ทำไมมันโง่จังนะแต่ลูกเขยเขาก็คิดว่าจะเอาใจให้มันถูกสเปกกันเนาะอันนี้ก็พูดลอกเรื่องไปนะเข้าเรื่องสรุปแล้วในใจของคนทุกวันนี้และแม้แต่ชาวอโศกบางส่วนก็ยังติดเจ้าทุเรียนใช่ไหมฉะนั้นเราก็มาล้างเจ้าทุเรียนเห็นนามของเรานามรูปของเราปัจจุบันนี้เราเห็นลูกทุเรียนแต่ใจมันก็คิดถึงความมันความหวานความอะไรของทุเรียนอร่อยจะต้องกินเห็นไหมมันปั้นมันมีภพมันมีเรื่องราวมีนิยายของทุเรียนจริงๆสมัยก่อนไม่ได้มีเรื่องราวทุเรียนเลยตัวดิฉันเองเด็กๆขนาดไอติมทุเรียนยังไม่อยากกินเลยน้ำกะทิทุเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหม็นพูดคำเดียวนะแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาโฆษณายิ่งคนจีนนิยมนะโอ้โหตอนนี้แย่งซื้อกันเลยโลละเท่าไหร่ลูกละเท่าไหร่ถึงฤดูต้องกินทุเรียนเลยตัณหามันก่อตัวจากอุปทานจากภพคือที่อยู่ของกิเลสอุปทานคือการฝังและจดจำตัณหาคือความอยากความรู้สึกเป็นตัวเหตุความรู้สึกทำให้อยากทำให้จดจำปักมั่นทำให้เป็นที่อยู่ในใจเราฉะนั้นพอเห็นทุเรียนแล้วก็โออร่อยต้องกินให้ได้ปีนี้หน้ามันแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ๋อเราติดมันไงแล้วมันติดได้ยังไงก็จากฟังมาจากเห็นมาจากจำมาจากเคยกินมามันก็เลยเป็นตัณหาก่อตัวอยู่ในเราพอเจอปุ๊บก็เป็นปั๊บเราก็เห็นนามรูปเห็นนามมาทำในจิตเราว่ามันติดนี่แหละกิเลสนี่แหละตัณหาแล้วจะเผามันทำไมจะเผามันทำไมก็เราปฏิบัติธรรมไงเราอยากพ้นทุกข์ไงเราละอบายมุขได้แล้วตอนยังไม่ได้ละอบายมุขได้เลยกินไปเลยนะเลิกกินเนื้อสัตว์กับเลิกไปเที่ยวเตะเลิกเล่นหวยเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกแต่งตัวจัดจ้านก็พอละนะทุเรียนจะกินก็กินไปเถอะมันรอบของกามคุณแต่เมื่อเราละอบายมุขได้มันก็ตั้งนานแล้วเนี่ยญาติธรรมละอบายมุขได้มานานยังนานแล้วแล้วทำไมทุเรียนยังจะเอาไว้อะมันก็ต้องละต่อแล้วละยังไงทุเรียนก็ละด้วยการเห็นอุปทานของจิตเราลองภาคบ้างเนาะมันมากี่ลูกนี่ก็สวนเราเองนะไม่ต้องกินก็ได้เดี๋ยวบอกว่าไม่สวนเราเองต้องกินเนี่ยเอาลองดูซิว่าอยากไหมที่เราไม่กินเนี่ยไม่ใช่ว่าทุเรียนไม่ดีทุเรียนเขาก็เป็นเนื้อของเขาแต่ที่ไม่ดีคือใจของเราที่ติดใจของเราที่สุขทุกข์ใจของเราที่เล่าร้อนใจของเราที่ถูกตัณหาครอบงำเราจะมองไปที่ตัณหามันครอบงำในจิตมันทำให้เราเกิดวนเวียนคิดนึกอยู่นั่นสุขทุกข์กับมันอยู่นั่นเราจะเลิกจะเลิกพ่อครูก็บอกว่าใช้ปัญญาใช้พลังงานเผาเฉพาะสิ่งที่เราติดไม่ใช่ว่าต้องเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างนามรูปไม่ใช่ต้องรู้การเกิดดับทั้งวันนะรู้การเกิดดับตัวไหนเป็นกิเลสถ้าตัวไหนมันว่างแล้วก็ปล่อยไปตัวไหนมันนิดหนึ่งน้อยหนึ่งมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยอย่างกล้วยหักมุกเนี่ยไม่มีเคยขึ้นเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเราจัดการคุณทุเรียนคนเดียวใช่ไหมบนโต๊ะเนี่ยจัดการทุเรียนอย่างเดียวพอจัดการทุเรียนจิตแล้วก็ว่างไปหมดเลยพอจิตไปว่างไปหมดแล้วกามคุณมันก็
ชางคลายเนี่ยทำไมถึงว่างได้ก็ต้องมีตัวรู้ไงว่าเออเนาะก็จริงมันก็มันมันก็หวานมันก็เป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นธรรมชาติที่มีอะไรต่ออะไรต่ออะไรมันก็มีแต่ว่าเรามันหลงเรามันติดเราจะละความติดเราจะออกเนกขัมมะไงในเมื่อเราจะออกเราก็พรากออกเรายังสามารถกินต้มจืดแกงอะไรต่ออะไรของเราได้อีกเยอะแยะแต่ว่าไอ้เจ้านี้เราติดเราก็เลิกตัวนี้แล้วมีอะไรที่เราติดเราก็เลิกอีกเราเลิกอีกจิตเราก็ว่างจากสิ่งนั้นความรู้สึกของเราก็เป็นกลางเขาเรียกว่าอุเบกขาเนกขัมมะสิตะอุเบกขาคือมันจบแล้วมันสบายแล้วทุเรียนไม่ได้มีปัญหากับเราอีกแล้วอย่างลุงจำลองเนี่ยเขาเลิกได้แล้วแต่ว่าเขาอยากเป็นต้นแบบแห่งการบริสุทธิ์ไม่ยื้อแย่งของแพงกับใครเขาก็เลยตั้งตะบะไม่กินตลอดชีวิตส่วนพวกเราถ้าไม่ได้อยากจะเป็นต้นแบบจะกินบ้างก็ได้ยังกับสิกขาเนี่ยสิกขาก็จะกินบ้างก็ได้นะแต่ไม่ค่อยกินมันไม่อยากนะไม่เคยอยากเลยทุเรียนไม่อยากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปพิจารณามันไว้เยอะเราใช้ปัญญาเพ่งเผาเอาจริงเอาจังเห็นอะไรไว้เยอะมันก็หลุดก่อนมันก็จบไปได้เห็นไหมมันจบได้นะกล้าประกาศเลยนะทุเรียนตัวเองเนี่ยกล้าประกาศเลยว่าเออไม่สนใจอ่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่แน่เหมือนกันนะอย่างอื่นก็ไม่แน่เดี๋ยวก็เจอกันก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆทำไมเราต้องมีตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกเห็นความรู้สึกของเราถูกตัณหาครอบงำคือความอยากความปรารถนาความจำของเราก็วนอยู่นี่แหละเอาอีกต้องแบบนี้วันนั้นก็ทุเรียนหลงรับแลเนาะมาจากอุตรดิตใช่ไหมเขาก็เขียนว่านี่ทุเรียนหลงนี่ทุเรียนอะไรลืมไปแล้วนะหลงลิ้นทุเรียนหลงทุเรียนลิ้นต่างกันนะราคาแพงลูกเล็กหายากนะอยู่แต่อุตรดิตเท่านั้นนะโอ้โหหินไทยพามาเนาะมามองไปมองมากินหนึ่งเม็ดสรุปแล้วมันไม่ค่อยมีกลิ่นท่านมันไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วมันหวานเย็นๆเราก็อ่านใจแล้วนะว่ามันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันรสดีจริงไหมจริงมันไม่แรงมันไม่อะไรแล้วคิดจะกินอีกไหมตอนหลังมันมาก็ไม่ได้กินอีกเลยหลงลิ้นมาจนหมดวาระของหลงลิ้นไปแล้วอ๋อจิตที่มันว่างมันเป็นอย่างนี้เนาะมันสบายไงมันสบายมันไม่ต้องทุกข์ต้องสุขเรื่องนี้ไงฉะนั้นนี่เรายกทุเรียนนะเรื่องอื่นๆก็เช่นกันยิ่งนี่ไงยิ่งอบายมุขเนี่ยคนในโลกทุกวันนี้โอ้โหเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรกันมากมายถึงวันซื้อหวยตลาดเรายังเงียบเลยนะร้านบวรน่ะอย่าไปทำก๋วยเตี๋ยวทำกับข้าวเยอะนะไม่คุ้มค่าแก๊สนะเพราะวันนี้เขาหวยออกยังกับเขาจะถูกกันทุกคนเลยนะพออีกวันก็มาแล้วเมื่อวานไม่มาเมื่อวานหวยออกจ้องเอาไว้เลยเห็นไหมเขาติดไงเขาติดในคำว่าติดเนี่ยนะมันคือกิเลสสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องให้เราตรัสรู้ต้องให้ท่านสอนให้ท่านตรัสให้เรารู้คือให้รู้จักกิเลสแล้วหลุดออกมาให้ได้นะถ้ายังติดอยู่ยังไม่ละเหตุอย่างการติดมันจะติดอยู่นั่นแหละเราก็ละออกมาเราก็ไม่ติดหวยแล้วไงถ้าไม่ติดหวยไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ไม่ติดอะไรบ้านเราก็เลยไม่มีควันบุหรี่เลยไงโอ้โหเราไม่เห็นต้องมีควันบุหรี่เราไม่ต้องมีร้านขายบุหรี่ขายเหล้าเราโล่งไปเลยไงว่างไปเลยไงจิตเราก็ว่างอีกเห็นไหมเราก็ผ่านรอบของพระโสดาบันรอบอบายมุขมาได้แต่พอถึงรอบกามคุณทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยของอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยกาแฟกาเฟชักจะเอาใหญ่เลยนะชักจะไปกันใหญ่เลยนะของออนไลน์มากันไม่หยุดเลยนะฝนตกแดดออกส่งมาใหญ่เลยนะติดหรือเปล่าติดเปล่าแบบนี้เรียกติดเปล่าซื้อของจำเป็นมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้จำเป็นมันติดเข้าใจไหมว่าจำเป็นกับติดต่างกันอะเข้าใจแต่มันใจมันไม่ยอมเนาะใจมันไม่ยอมมันจะสั่งสิ่งที่ติดสั่งไอ้นั่นขนมเปี๊ยะสิงห์บุรีมากินเงี้ยทั้งที่ขนมเป็นหม้อๆเต็มหม้ออยู่เนี่ยขนมก๊อบแก๊บเต็มร้านเลยแต่ว่ามันติดใจขนมเปี๊ยะสิงห์บุรีอ่ะก็ต้องหามากินเห็นไหมนี่คือรอบของกามคุณถ้าใครอยากจะเข้าสู่ฐานอนาคามีหลุดพ้นต้องทิ้งบ้านช่องเรือนชาญแบบคนโลกทิ้งอาหารแบบคนโลกทิ้งการ
รักพี่น้องแบบคนโลกโลกพระโสดาบันเนี่ยรักพี่รักน้องสามีเดียวภรรยาเดียวซื่อสัตย์กินของอร่อยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ติดอบายมุขก็เอาแล้วถือศีลห้าบริสุทธิ์ก็เอาแล้วแต่ถ้าเราอยากจะสูงกว่านั้นหมดกิเลสมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงโภคะขันธาปหายะปาติปริวัตตังปหายะและละกามคุณทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าละสิ่งภายนอกของนี้ได้หมดท่านก็จะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็คือจิตมันก็ติดอะไรที่มันเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายมันค่อยมีแต่มันจะมีอะไรรู้ไหมถือตัวนะนี่นี่นี่ว่าฉันใช่ไหมนี่ตัวฉันนะฉันนะนินทาฉันใช่ไหมคุณว่าฉันใช่ไหมคุณเถียงฉันใช่ไหมคุณไม่ฟังฉันใช่ไหมเนี่ยตัวมานะก็จะขึ้นตัวอัตตาก็ตัวตนของเราไอ้นี่ของเราไอ้นั่นความเป็นเราก็จะเราก็ต้องมาละอีกรอบนึงถ้าละสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะจบตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องหมดจากตัวตนของเราเราถึงจะพ้นทุกอย่างเด็ดขาดฉะนั้นวันที่ท่านเกิดคือเกิดการปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ตามที่ท่านตรัสพุทธศาสนิกชนจึงได้ผลแท้ๆได้ผลเป็นปัญญาเป็นวิมุตติแต่ถ้ารู้ว่าท่านเกิดที่สวนลุมพินีก็ได้ศรัทธาเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้รู้แม้แต่พระธาตุท่านมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ศรัทธาเนาะได้รักคนดีนะศรัทธาก็คือรักเชื่อคนดีแล้วก็รักคนดีศรัทธาแปลเป็นไทยว่าเชื่อคนดีรักคนดีเอาคำสอนของคนดีมาท่องมาสวดแต่ไม่ได้เอาคำตรัสของท่านมาปฏิบัติที่เราจนทั้งเราตามรอยท่านถ้าใครตามรอยท่านเรียกว่าพุทธบริษัทถ้าใครไม่ได้ตามรอยท่านเรียกว่าพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะถ้าเราเข้าสู่บริษัทท่านเราต้องก้าวขึ้นจนกระทั่งเราพ้นทุกข์หมดตัวหมดตนฉะนั้นวันสรุปวันวิสาขบูชาคือวันเกิดจิตเราเกิดใหม่ขึ้นรอบใหม่นะอธิษฐานได้เลยนะตั้งใจขึ้นรอบใหม่ใครเป็นโสดามานานแล้วก็ขึ้นเป็นสกิทาอนาคาใครเป็นอนาคามานานก็ละตัวตนละความถือดีถือตัวถือตนถือถูกถือผิดถือความเห็นตัวเองเขาเรียกว่ามานะกับทิฏฐิละความตัวเป็นคนรับใช้มากขึ้นอ่อนน้อมมากขึ้นเราก็จะได้จบหมดความรับเพราะอรหันต์รหัสแปลว่าความรับหมดอรหันต์แปลว่าอรหันต์แปลว่าไม่มีความรับภาษาบาลีเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยคิดอะไรศักดิ์สิทธิ์นะโมตัสสะเนี่ยมีฤทธิ์เลยนะพอคำว่าพระพระพูดนะโมตัสสะอย่างนี้เลยนะงานศพเห็นไหมพอนะโมตัสสะนี่พนมมืออย่างนี้เลยนะพอเสร็จนะโมตัสสะพุทธังรูปหัวเสร็จนะพอรูปหัวเสร็จคุยกันต่อนะทุบดับทุบดับพอหมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วไงของขลังของขลังหมดละแต่นะโมตัสสะแปลว่าอะไรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าแปลขึ้นมามันหมดความศักดิ์สิทธิ์นะแต่บอกพระนโมตตะนี่มันนั่งงี้เลยนะเหมือนเรากำลังจะรับพรพิเศษเลยนะรับมากเลยก็ใส่ไว้โอ้สาธุนะเมื่อได้แล้วนะเสร็จจบงานแล้วนะนี่ไปนี่เสร็จงานแล้วนะไปงานไหนถ้าได้มาแค่นี้เหมือนเราได้กลับมาแล้วขับรถมาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตัวเรามาเลยนะเขาเรียกว่าเทวนิยมแต่ว่าจริงๆอ่ะคือไปฟังว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ตัดกิเลสตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วท่านสอนเอาคำตรัสของท่านมาเปลี่ยนที่เราฉะนั้นวันเกิดก็คือเกิดเปลี่ยนรอบใหม่ตรัสรู้ก็คือรู้ตามที่ท่านตรัสแล้วปรินิพพานก็คือจบรอบแต่ละรอบละรอบปรินิแปลว่ารอบไงรอบนี้ก็จบแล้วรอบนี้รอบโสดาก็จบแล้วรอบสกิทาก็จบแล้วรอบอนาคาก็จบแล้วก็จบไปรอบแล้วก็ดับสนิทแต่ตัวตนยังอยู่เขาเรียกว่าโพธิยังอยู่ก็ช่วยเหลือผู้คนรับใช้เขาเรียกว่าโพธิสัตว์เป็นลำดับไปท่านประมาณนี้นั้นปัญญาก็คือสิ่งที่เห็นต่างจากโลกีอันอื่นไม่ใช่โลกีก็โอ้ยต้องกินไอ้นี่อร่อยจะดีถ้าปัญญาปกเอ้ยไอ้นี่ติดดีกว่าทำให้เราทุกข์เว้ยทรมานนะไม่ได้แน่เห็นเป็นอันอื่นท่านเมื่อก่อนนะดิฉันนะชอบนะเอาปลาต้องโกมาฉีกนะมาฉีกเสร็จแล้วก็จิ้มไปในนมข้นนะแล้วก็กินมันรู้สึกว่าหวานมันนึก
ความสุขมันอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มันต้องกินตามเหมือนกันแหละนี่ดีนะไม่เป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดตายเนาะเบาหวานด้วยแหละนะคงกินไม่เยอะนะถ้ากินเยอะก็ไม่แน่นะคือมันก็นี่แหละมันเป็นโลกีกำหนดถ้าโลกุตระก็จะอัญญาอัญญาหรือปัญญาก็อันอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นที่ต่างจากโลกีแล้วเราก็เห็นความต่างเห็นอันนี้ให้ได้เห็นตรงข้ามกันน่ะก็สิ่งที่เราติดนั่นแหละจะลดได้แต่เราเห็นมุมเดียวเป็นเทวะไงยึดเลยโอ้เป็นหนึ่งเดียวต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นเทพเจ้าในหัวใจนะแต่เราไม่เห็นอีกอันหนึ่งขึ้นมีอยู่นั้นคนโลกีจะเห็นอย่างเดียวมืดบอดแต่โลกุตระปุ๊บเห็นอีกด้านทันทีเลยอันนี้เอาออกอันนี้เอาออกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เห็นความต่างเห็นความต่างปุ๊บก็เลิกติดจิตก็เลยเป็นกลางไม่เอียงไปทางโลกีไม่เอียงไปทางยึดถืออัตตาเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะศาสนาพุทธคือเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะไม่เสพไปทางได้แล้วไปยึดตัวตนก็ไม่ใช่นะแล้วเสพไปทางกามก็ไม่เอานะก็รู้เข้าใจความเป็นจริงของมันที่เกิดขึ้นทุเรียนก็รู้ว่าเป็นทุเรียนที่ทุเรียนที่สวนเราก็ไร้สารพิษกินก็ได้นะก็กินมากก็ร้อนเท่านั้นเองนะบางคนกินถึงขั้นไปแช่น้ำเลยแต่มาเห็นคนที่แถวตราดไปด้วยกันเขาชอบกินทุเรียนเขากินเยอะมากแล้วก็ไปแช่น้ำทะเลโอ้ยท่านอร่อยดีเกินอะไรเงี้ยนะหรือบางคนคนกรุงเทพอ่ะชอบกินไอศครีมเวลาเข้าไปในห้องกินไอศครีมต้องมีห้องแอร์เย็นเขาก็ซื้อไอศครีมมาปั๊บเขากินยังไงแต่มาทำกินบอกต้องรีบกินให้มันหมดห้ามมีละลายเด็ดขาดเลยถ้าละลายถือว่าไม่ใช่ต้องกินให้เสร็จแต่สั่งไปอีกกินอีกแล้วก็สั่นเดินออกมาสั่นโอ้โหท่านมีความสุขมากสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มาฟังแล้วมันทุกข์จะตายแต่คนมันโง่ไงมันเกิดมันสุขอะไรเสร็จอร่อยนั่นแหละเชกะอาตมาพอเห็นก็เลยโหทุกจริงมันอร่อยจากไอติมอร่อยจากทุเรียนมันก็ยังดีนะไปอร่อยจากปีกเก็ดปีกไก่ขาไก่ขาหมูขาวัวไอ้นั่นมันน่ากลัวเนาะอันนั้นมันน่ากลัวอันนั้นบาปหนักมันอร่อยกับชีวิตเขาเลือดเนื้อเขาน่ากลัวกว่าอันนั้นบาปหนักอันนั้นต้องเลิกมาก่อนที่พูดอันนี้คือเลิกกันไปแล้วนะเพราะว่าถ้าอร่อยในเขาบอกกินไก่ทอดกับชาอะไรชานมอะไรไข่มุกอะไรมันนะจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบตันในโลหิตเส้นโลหิตตีบตันเพราะว่ากินเย็นกับของมันเข้าไปปุ๊บเลือดมันจะข้นทันทีที่จีนน่ะตายใครชอบกินอ่ะโอ้ของทอดเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนน่ะกินของมันเยอะแต่ไม่ค่อยเป็นไขมันไม่ค่อยตายเพราะว่ากินเสร็จก็กินน้ำชาแต่คนจีนสมัยนี้เป็นคนยุคใหม่เหมือนคนไทยอ่ะกินเสร็จแล้วก็กินของเย็นกินเสร็จแล้วก็ของเย็นไขมันก็จับเหมือนเราทอดอะไรกระทะพอเอาน้ำเย็นไปใส่เป็นแผ่นๆๆๆเลยนะกินชานมเข้าไปเป็นงั้นชานมเย็นเข้าไปก็ตึบเรียบร้อยแล้วคิดดูตัวเองฉลาดโอ้สัจใจเขาหลอกให้กินนี่คนทุกวันนี้มันหลอกเสด็จญาติหลอกอะไรปรุงก็ได้ก็ได้เอาอะไรมาใส่อีนู่นใส่ไอ้นี่ใส่ไอ้นั่นใส่นั่นเข้าไปแล้วก็บอกกินทำไมอร่อยดีโอ้โหนี่เป็นไวรัลทุกคนต้องมากินเข้าแถวยาวเหยียดเลยโอ้โหพอหมดแฟชั่นทำไมเลิกกินปรุงแต่งใหม่ละหลอกใหม่ละคนก็โง่ตามไปเรื่อยนะเพราะว่าคนชอบทำตัวเป็นคนโง่อะเช่นซื้อของเนี่ยซื้อตุ๊กตาอะไรกันไม่รู้นะแต่มาเห็นเขาขายกันนะคนรวยอะฮะบูบูบูบ้าอะไรกันนั่นแหละนั่นแหละตัวมันแพงมากเลยโอ้ใครได้ไปแล้วโอ้โหโอ้ยดีใจมากเลยมันก็ตัวตุ๊กตาธรรมดาเนี่ยนะเราเห็นนะแต่มันบูบูบ้าบ้าอะไรนั่นนะมันโอ้โหอันนี้ก็สักแล้วถ้าใครสักบูบูเดินไปนะโอ้โหเด่นเลยท่านด่วนดีกว่าดูที่พลังพยาบาลอันนี้อดีตนักมวยเนี่ยนะ
ไม่รู้จักบูบัวบ้านะรู้จักแต่มัดขอน้อมกราบนมัสการพ่อครูอุปชาพันเตอาวุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็ขอเจริญธรรมสิกขมาสและพวกเราทุกๆคนชีวิตเนาะเกิดมามันก็มีความกลัวกลัวว่าชีวิตเราแก่แล้วจะมีใครเลี้ยงป่วยแล้วจะมีใครดูแลคิดตลกนะมันคิดกลัวไปหมดกลัวไปทุกเรื่องแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะเราตอนยังไม่แก่แล้วจะเลี้ยงดูใครไม่ถามไม่คิดใช่ไหมครับผมคิดแต่จะเอาประโยชน์เข้าหาตัวเองจะเอาอะไรอยู่จะเอาอะไรกินนะกำลังเคี้ยวๆอยู่ก็คิดจะเอาอะไรกินอีกมันก็ต้องหามาเลี้ยงชีพดิ้นรนหาปัจจัย4มาเลี้ยงชีพตัวเองคนทุกคนพื้นฐานของชีวิตสัญชาตญาณก็ต้องหาปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตของตัวเองแต่ถ้ามันหาแต่ปัจจัย4มันก็ดีมันก็เรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรนมากมายไม่ต้องทุกข์มากเอาแค่ชีวิตได้พออยู่พอกินเสื้อผ้าก็พอใช้พออาศัยมันก็จะเกิดแต่ว่าชีวิตเรากับไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเอาไว้เยอะๆหาไว้เยอะๆหาไว้เยอะๆเนี่ยเพราะความกลัวเนี่ยกลัวว่าแก่แล้วไม่มีคนดูเลยหาไว้น้อยเดี๋ยวจะไม่พอก็ต้องหาไว้เยอะๆใช่ไหมนั่นมันก็เลยเกิดแย่งชิงกันเพราะว่าแต่ละคนก็เกิดการแย่งชิงกันเกิดสงครามขึ้นมันเพราะความกลัวนอกจากความกลัวแล้วมันยังมีอวิชชาอีกทีนี้มันมีอุปทานอย่างที่สิกขมาสบอกเขาเรียกว่ากามุปาทานกามุปาทานก็คือมันยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้จะต้องได้จะต้องเป็นจะต้องมีอย่างที่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกถ้ากล้วยหักมุกมาอย่างนี้ถ้าเป็นหนึ่งมาก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ติดไม่ยึดมันไม่มีกามุปาทานมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรตากระทบรูปมันก็อุเบกขากล้วยหักมุกทอดล่ะถ้ากล้วยหักมุกเอาไปไอเขาไปฉาบกล้วยฉาบเดี๋ยวนะโอ้โหทั้งหวานทั้งมันทีนี้ใส่เนยด้วยนะท่านสุดยอดเลยเห็นไหมเขาเอาไปปรุงแต่งไงนี่คือการปรุงแต่งสังขารของโลกพยายามที่จะปรุงแต่งให้คนเกิดเดชพลังงานของจิตที่เรียกว่ากิเลสนี่แหละมันเป็นนามธรรมนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ค้นพบสิ่งนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ในโลกที่มีความเจริญขนาดสร้างดาวเทียมมีโอ้โหรู้จักพลังงานที่มันแตะต้องไม่ได้อะคลื่นอากาศคลื่นเสียงอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ขึ้นเสียงใช่ไหมแต่นักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเขาก็คิดค้นขึ้นมาได้ถึงขนาดสร้างดาวเทียมนะส่งขึ้นออกมาเป็นรูปเป็นภาพเป็นอะไรได้หมดเขารู้หมดแต่เขาไม่รู้ว่าเอ้ยนามธรรมพลังงานของนามธรรมของจิตวิญญาณมันเป็นยังไงเขาคิดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้า 2,500 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้การเกิดทางสัตตาอุปปาติกะเนี่ยทวิชาติที่ว่ามันเกิดอยู่ในโลกใบเนี้ยโลกมีกายยาววานาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจโลกใบเนี้ยมันเกิดสัตว์ที่เรียกว่าสัตตาอุปปาติกะมันเกิดความเป็นสัตว์ขึ้นในจิตวิญญาณของเราแล้วความเป็นสัตว์ที่มันเกิดเนี่ยมันถูกอวิชชาครอบงำมาแล้วก็ครอบงำมาให้เราเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเกิดนี่แหละอยากจะได้อยากเป็นอยากมีนี่แหละเกิดมาเป็นทุกข์ทีนี้ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็มันยังไม่มีวิธีการไม่มีวิธีปฏิบัติที่จะพาพ้นทุกข์ได้ยังไม่มีก็มีสายนั่งหลับตาอาลันดาบทอุทกดาบท
ก็นั่นก็หาวิธีที่จะดับทุกข์เหมือนกันแต่ก็ไปนั่งสะกดจิตเหมือนที่อุปชายกตัวอย่างดีนะอุปชาเมื่อคืนยังยกตัวอย่างว่าไอ้ปวดท้องนี่นะแทนที่จะรู้ว่าเอ๊ะปวดท้องจากโรคกระเพาะหรือว่าปวดท้องจากไส้ติ่งหาเหตุของมันเพื่อที่จะไปหาวิธีรักษาให้หายปวดท้องได้ไม่ฮะฉันซัดยาแก้ปวดเลยใช่ไหมมันก็มันจะหายไหมไส้ติ่งจะหายไหมมันก็ไม่หายเห็นปวดช่วงนึงหายปวดไปชั่วคราวอันนี้เป็นสายที่เรียกว่ามันก็ยังดีมันยังหายปวดไปชั่วคราวนะแต่ว่ายิ่งหนักกว่านั้นนี่คือสายหลับตาที่ว่านี่คือไอพอปวดท้องแล้วยาแก้ปวดใช่ไหมกินไปฉีดยาสลบแล้วก็หายปวดไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าไอเหตุของการปวดท้องคืออะไรเนี่ยวิธีการเขามันเลยดับทุกข์ไม่ได้ไงสายดับทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีการดับทุกข์เนี่ยที่พระครูเอามาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันชัดมากเลยนะแล้วไม่มีใครยุคนี้ที่จะอธิบายแบบนี้มีแต่จะพาไปเดินจงกรมไปนั่งหลับตาเขาเรียกไปนั่งหลับตานี่ก็เรียกภาวนาพอนั่งไปเสร็จกันเนื้อเอาละชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บก็ได้ไปเอาสัญญามากำหนดแค่นั้นแต่มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นพอพูดว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับกระเป๋าเงินวางอยู่ข้างๆนะครูพวกหยิบไปจะเกิดอะไรนั่นโอ้โหมันก็เลยหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยถ้ามาปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันขณะตากระทบรูปแล้วเราก็พยายามที่จะมีนามอ่านรู้นะนามรูปเนี่ยรูปที่ตากระทบปุ๊บมันจะเกิดสัตตาอุปาปาติกาที่มันเกิดมันมีรูปมันมีปฏิมีแอคชั่นรีแอคชั่นมีปฏิกิริยามีอาการให้เรารับรู้ความโกรธถ้าเป็นสายนั่งหลับตาไปนั่งใครจะมากระทบให้เกิดความโกรธมีไหมมันก็ไม่มีก็ไปนึกเอาเราเคยโกรธมาอย่างนั้นเราไปเคยโกรธมาอย่างนี้ก็ใช้แต่สัญญาทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นถึงพ้นทุกข์ไม่ได้หาเหตุที่จะทำให้ดับทุกข์ไม่ได้ดับได้เหมือนกันดับที่ผลของมันคือไม่ต้องรับรู้อะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกสะกดจิตไว้อย่าไปรับรู้ขึ้นมาแล้วมันจะทุกข์แต่ไม่รู้จักกิเลสว่าไอ้ความโกรธสาเหตุของความโกรธมันคืออะไรเพราะนั้นเราต้องมาศึกษาว่าวิธีการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยสำคัญมากเลยวิธีการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วทำให้เรารู้จักกิเลสได้ตรงนี้สำคัญมากเลยทำยังไงเลยถึงจะอยู่กับปัจจุบันขณะตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วทำให้เราสามารถที่จะอ่านจิตของเราว่าโอ้นี่เป็นกิเลสเรานั้นทำไงอะท่านเนี่ยพ่อครูไขเมื่อกี้เนี่ยเอาพระพุทธเจ้ามาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มาไขว่ามันจะต้องตั้งศีลแล้วศีลของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ศีลแบบทั่วไปที่เราทำตามๆกันมาเป็นศีลและประตุปทานนะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รู้จักกิเลสกระทบแล้วเห็นยุงมันมาเป็นไงยุงมันมาบินข้างหูวีบูวีบูวีบูวีเดี๋ยวก็จับกัดตรงนั้นเดี๋ยวกัดตรงนี้มึงเด้อคอยมันกินอิ่มๆก่อนฮะก็กินอิ่มๆพอก้นเต็มๆมันก็ตีเปี้ยนี่พูดกับมันเลยนะพูดด้วยไปเด้อไปมึงอย่ามากวนกูเด้อเดี๋ยวกวนกูโมโหกูจะตึบมึงเด้อเป็นอย่างนั้นแต่ศีลที่พระเจ้าตั้งเนี่ยที่จะเกิดความสังวรระวังให้อ่านกิเลสออกโอ้โหรายละเอียดของศีลมันลึกมากและไม่ใช่ศีลที่จะขัดเกลาเฉพาะกายกับวาจาแค่นั้นศีลที่จะขัดเกลาไปถึงจิตวิญญาณของคนอย่างศีลข้อที่1เนี่ยมันมีองค์ประกอบของศีลข้อที่1ตั้ง
4-5ข้อ1อย่างที่เกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหม1รู้ว่าเป็นสัตว์2สัตว์นี้มีชีวิต3มีจิตคิดจะฆ่า4พยายามที่จะฆ่ามัน5ลงมือฆ่า5อย่างนี้องค์ประกอบของศีลข้อหนึ่งถ้าครบ5อย่างนี้ศีลขาดโสดาบันก็เป็นไม่ได้ถ้าครบองค์ประกอบ5อย่างนะทีนี้ไอ้ศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งไม่ใช่แต่โอ้ศีลไม่ฆ่าก็คือไม่ฆ่าไม่ใช่แต่ที่จะอ่านลงไปหาจิตเจตสิกของเราเนี่ยศีลข้อที่1แล้วรู้ว่าความเป็นสัตว์เห็นมดจะรู้ไหมเป็นสัตว์เห็นไหมรู้ไหมไล่มาเดินตุ๊กเต๊กตุ๊กเต๊กตุ๊กเต๊กกินหรือว่ายุงที่มาบินตอมหูเรารู้ไหมว่ามันมีชีวิตรู้ไหมไอ้รู้แค่นี้พระพุทธเจ้าจะมาตัดไอ้นั่นมันเล็กซึ้งกว่านี้นะมันรู้แต่มันไม่อยากรู้มันอยากจะรู้ว่ามึงจะทำอะไรฆ่าคือรู้ว่าความเป็นสัตว์รู้ว่าสิ่งนี้มีชีวิตรู้ถึงความเป็นสัตว์นี่มันลึกซึ้งคือจิตนิยามของสัตว์เนี่ยมันมีพลังงานมันมีความอาฆาตมันมีพยาบาทสัตว์เนี่ยนะแม้แต่เป็นยุงเนี่ยนะมันมีจิตที่มันผูกพยาบาทมีพลังงานชอบชังอะไรเงี้ยเนี่ยคือรู้ความเป็นสัตว์รู้ว่ามันสัตว์ที่มีชีวิตมีจิตนิยามตัวเนี้ยมันจะมีวิบากนะถ้าไปทำร้ายมันถ้ามีจิตคิดจะฆ่าเกิดความพยายามฆ่ามันก็เกิดวิบากเกิดร้ายเกิดเลวกับตัวเราเห็นไหมมันลึกซึ้งมากเลยแล้วศีลทะลุไอ้ศีลขาดมันยังมีหลายอย่างนะไอ้ศีลขาดนอกจากจะลงมือฆ่าแล้วมันเป็นเหตุให้เขาตายนะเป็นสาเหตุให้เขาตายไม่ได้ลงมือฆ่านะก็เหมือนเรานี่คนไปจ้างมือปืนไปยิงเขาตายไม่ได้ไปฆ่าเขาตายนะแต่เป็นเหตุให้เขาตายนี่ศีลขาดไหมศีลขาดศีลข้อหนึ่งนะเป็นเหตุให้เขาตายก็เหมือนเรานี่แหละคนเนี่ยไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกไก่มันก็ตายมาแล้วเป็ดมันก็ตายมาแล้วอยู่ตลาดเลยนะเราไม่ได้ไปลงมือฆ่าเลยไม่มีไอ้ไปลงมือฆ่ามันเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นเหตุให้เขาตายนะก็เหมือนกับเราไปจ้างมือปืนไปฆ่าคนนั่นก็ศีลขาดศีลขาดนะเอาศีลทะลุไปไงศีลทะลุศีลทะลุก็คือมีครบ4ข้อนะมีจิตคิดจะฆ่ามีความพยายามฆ่าแต่ฆ่าแล้วมันไม่ตายมันไม่ครบองค์มันก็ศีลใช่ไหมรายละเอียดของศีลไอ้ศีลทะลุนี่นะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกศีลด่างศีลด่างก็คือไม่มีจิตคิดจะฆ่าไม่มีความพยายามจะฆ่านะแต่เบียดเบียนมันเอามันมาคือเอามันมากักขังหน่วงเหนียวสนสะพายนะเอามันมาใช้แรงงานเนี่ยเอาม้าเอาช้างเอาวัวเอาควายมาขังคอกเบียดเบียนมันแล้วก็ใช้แรงงานนอกจากนี้แล้วเอามันมาเลี้ยงเอานมมันก็เบียดเบียนเอามาเลี้ยงเอาขนมันไปทำเสื้อผ้าเห็นไหมศีลด่างเนี่ยเอาขนมันไปทำเสื้อผ้าเนี่ยเบียดเบียนจัดพวกนี้เกิดเป็นศีลด่างขึ้นเราเลี้ยงไว้ดูเล่นล่ะเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นทาสแมวทาสหมานี่นะเลี้ยงไว้ดูเล่นนี่สำคัญมากเลยคนไม่เข้าใจมากเลยคือมันก็เหมือนกับพ่อแม่อะไรรังแกฉัน
พ่อแม่รังแกฉันนี่เอ็นดูลูกนะรักลูกนะแต่ว่าเลี้ยงลูกตามใจอ่ะเห็นไหมแล้วเลี้ยงลูกตามใจนี่ตกลงลูกจะดีหรือไม่ดีเลี้ยงลูกตามใจรักลูกนะเอ็นดูลูกนะเหมือนเราเอ็นดูสัตว์เนี่ยแต่เราเอามันมาเลี้ยงให้มันเสียนิสัยเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกับเที่ยวมันก็เสียนิสัยอารมณ์เราก็ถูกบ่มเลย คือเหมือนเราเลี้ยงลูกแล้วก็ตามใจลูกอะรักลูกไม่ถูกทางนั่นก็เหมือนเราเลี้ยงสัตว์แทนที่เอาสัตว์มาเลี้ยงเอ็นดูมันเอ็นดูแมวเอาแมวมาเลี้ยงแทนที่มันมีสัญชาตญาณที่จะไปหาอยู่หากินของมันเองได้กับมีแต่เอาอาหารให้มันเอาอาหารให้มันสัญชาตญาณที่มันจะเอาตัวรอดมันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงคนเลี้ยงแมวอ่ะแมวกลัวหนูเอ็นหนูวิ่งหนี มันก็เลยนี่แหละเรื่องของศีลนี่แหละมันถึงมีรายละเอียดศีลทะลุศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยศีลพร้อยสุดท้ายก็คือมันเรียกว่ามันมีแต่พลังงานของจิตจิตที่มันคิดจะทำร้ายจิตที่มันคิดจะเบียดเบียนแต่ว่าไม่ได้ลงมือกระทำไม่มีความพยายามที่จะทำแต่มีแต่จิตคิดเฉยจิตที่มีความโกรธแต่ก็โกรธแต่อยู่ในใจชังแต่อยู่ในใจยังไม่ปฏิญาทางกายกรรมวจีกรรมที่จะไปทำร้ายทำลายเขาเนี่ยฉันไม่ชอบคนนี้ผิดศีลไหมท่านผิดศีลศีลด่างศีลพร้อยศีลพร้อยไม่ชอบใจเลยคนนี้พุทธะก็ไม่น่าฟังนะนี่แหละแต่มีอยู่แต่ในใจข้างนอกไม่มีกายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมันก็ก่อนมีคนนะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบดิฉันเลยไม่ชอบเลยสิกรรมาหมุนปลูกเมื่อก่อนชื่อปลูกบุญตัวดำเขาไม่ชอบคนตัวดำ เราไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะโอ้คนผิวดำเนาะแก้ไม่ได้ไม่ยากสิกรรมาทำไงท่านก็ต้มน้ำร้อนใส่กระทะครับเพราะนั้นเราถ้าเราเข้าใจเรื่องของศีลที่มันมีรายละเอียด1 2 3 4 5เราก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้ศีลนี่มันขัดเกลาทั้งกายกรรมของเราขัดเกลาทั้งวจีกรรมของเราขัดเกลาทั้งมโนกรรมของเราเพราะนั้นศีลนี่เป็นเบื้องต้นเลยที่จะทำให้เรารู้จักกิเลสนะแล้วพอเราตั้งตบะขึ้นมาอย่างที่สิกขมาสบอกโอ้โหมันตั้งตะบะขึ้นมาแล้วมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหมันอยากเปรตมันเกิดกระทบปุ๊บเปรตเกิดทันทีเลยมันอยากจะกินไอ้ที่เรามีอุปทานกับมันนะพอเปรตมันเกิดนี่นะโอ้โหมันมีพลังงานมีดีกรีมีแรงมีพลังงานทำนามธรรมมันก็จะเอามาให้ตัวเองเสพไม่ได้เอามาตัวเองเสพไม่ได้มันจะหาเหตุผลสารพัดแหละหาเหตุผลมาอ้างยกแม่น้ำทั้ง5มาเลยแหละจะเอาให้ได้เนี่ยคือจิตเปรตจิตอสุรกายจิตสัตว์นรกที่มันเกิดในจิตวิญญาณของเรามันมีความอยากมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันเป็นนามธรรมแต่มันมีอาการให้เราเห็นให้เรารู้ได้มีนามธรรมเข้าไปรู้โอ้อาการนี้มันรุนแรงขนาดนี้นะเนี่ยแล้วก็เราก็สร้างปณิจิตจวนดีจิตเทวดามันก็จะสร้างปัญญาปัญญาเนี่ยคือธาตุรู้ที่มันจะมารู้เพื่อที่จะทำลายพลังงานที่มันอยากนั่นที่เป็นกิเลสนั่นพลังงานธาตุรู้ที่เป็นปัญญาหาเหตุผลหาอะไรมาโอ้เห็นแล้วอาการของมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปัญญานี่โอ้อาการนี้เป็นอาการที่มันพาเราทุกข์พาเราเสื่อมพาเราไปมีวิบากเลววิบากร้ายพาเราไปตกนรกนี่แหละคือนรกจริงๆที่มันกำลังเกิดอยู่กับปัจจุบันขณะที่เรากระทบอยู่เนี่ยนั่นแหละปัญญาแสดงว่าปัญญาเนี่ยต้องมองในมุมร้ายของกิเลสทั้งหมดถูกต้องเห็นโทษภัยของมันอทินวญาณญาณที่คือเห็นโทษภัยของมันปัญญาคือนั่นแหละเทวดาถ้าพูดเอาภาษาบัญญัติมาเรียกให้มัน
จิตเทวดาจิตฮิริโอตัปปะเกรงกลัวต่อบาปปัญญามันก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาพอถึงขั้นที่มันโอ้โหมีพลังงานเต็มที่นะมันก็ปุ๊บตัดทำใจในใจได้ดับความอยากนั้นทิ้งไปได้หมดเลยถึงพ่อครูถึงให้เรียกว่าบุญบุญญะปุญญะคือพลังงานสูงสุดของปัญญาแล้วที่มันจะตัดทำใจในใจของเราเห็นโทษภัยของมันได้ชัดเจนแล้วดับอาการของจิตตรงนั้นออกไปจากใจของเราได้ออกไปจากจิตเจตสิกของเราได้ออกไปจากนามธรรมที่มันสัตตาอุปปาติกะที่มันเกิดชั่วเกิดร้ายเราเอาออกไปได้เหลือแต่จิตที่มันดีจิตที่เราจะต้องอาศัยเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่รู้จริงในทุกปัจจุบันเลยรู้จริงในปัจจุบันเลยชัดเลยแล้วก็ไม่ได้ไปต้องไปนั่งหลับตาโอ้นั่งหลับตาอย่างที่นายแพทย์ประเวศบอกคนไทยนี่ยังหิวท้องยังหิวอยู่ยากจนอยู่ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วจะให้ไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดไปนั่งสมาธิแล้วจะเอาเงินเอาข้าวที่ไหนกินเอาเงินที่ไหนใช้ไหนจะค่าเช่าค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าลูกเรียนหนังสือนะเลยคนเลยไม่ได้เข้าวัดเลยแต่ว่าพ่อครูเนี่ยเอาวิธีการปฏิบัติที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมด้วยค่าท้องอิ่มด้วยมีเงินส่งลูกเรียนด้วยมันไปด้วยกันได้ตลอดมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่จะอยู่กินอยู่หลับนอนเนี่ยไปได้มันไม่ได้แยกส่วนว่าจะต้องไปทำแบบนั้นไปนั่งแบบนั้นเอาไปนั่งแบบนั้นแล้วมันจะเอาอะไรกินเห็นไหมมันก็เลยเข้าใจผิดคนก็เลยเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปทำแบบนั้นเฉพาะแบบนั้นแต่ถ้ามาทำแบบนี้โอ้เนี่ยมันพร้อมครบหมดครับฟังท่านแล้วก็ทำทีละขั้นตอนนะเพราะว่าเป็นลำดับเหมือนขึ้นบันไดอะทีละขั้นเราก็เลิกกับอบายมุขได้ก่อนทำไม่ได้ก็อยู่ปัจจุบันกับอบายมุขได้ก่อนแล้วก็ถึงมาเอากินมังสวิรัติให้ได้ก่อนตอนที่เราปฏิบัติทำใหม่ๆเราก็ไม่ได้คิดถึงรายละเอียดอะไรเลยนะท่านนะใช่เลิกอย่างเดียวนะใช่มาคิดถึงรายละเอียดตอนหลังเนี่ยคือมันทำแล้วถึงได้สรุปมาได้แต่ถ้าไปคิดปุ๊บก็ไม่ทำอ่ะปวดหัวนะนิดนึงมันเตะพอถึงวันหวยออกนะที่ศรีกมาบอกพอถึงวันหวยจะออกเลยนะมันจะฝันเลยทันทีเลยนะพรุ่งนี้หวยจะออกวันนี้จะฝันเลยนะแล้วฝันก็แม่นแม่นถ้าหัวออกแล้วฝันแม่นทุกรายเลยไม่ฝันได้ไงท่านคิดถึงทั้งวันนั่นแหละทีนี้เนี่ยจิตเปรตมันก็จะหาวิธีที่จะเล่นการพนันที่จะซื้อเราติดครับก็นี่แหละก็เรียนรู้ไปนะมาดูเรื่องผ่อนบ้าง มีคลิปหนึ่งให้ดูว่ามีครูมาได้เด็กน้อยคนหนึ่งเขาแม่เขาไม่อยู่บ้านเขาต้องเขาอยู่ชั้นป.5เอาน้องมาเลี้ยงด้วยดูคลิปนี้แล้วก็อนุญาตให้น้องกินเอาน้องมาเลี้ยงได้แล้วเขาก็เอามาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วน้องก็มาตั้งแต่แบบว่าเข้าแถวคารุชาด้วยกันยืนกับพี่อย่างนั้นค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนด้วยกันค่ะซึ่งตอนที่ว่ามันมีคลิปน่ารักออกไปอ่ะคือไอ้ครูก็
ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะหาไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์อะไรทั้งสิ้นคือเหมือนเขาก็หนูให้เขาคัดสาระสาระอาคือคัดทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนเราอ่ะก็เหมือนก้มหน้าเหมือนเก็บขยะหรืออะไรสักอย่างพอเราเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยแบบตกใจเลยว่าทำไมแบบว่ากินแบบเก่งจังแบบมือนึงอ่ะอุ้มน้องมือนึงเขียนหนังสืออะค่ะซึ่งทำไมมีในคอมเมนต์ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ให้น้องนอนเบาะนี้ที่นอนให้น้องก็คือว่าเราก็ไม่มีที่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอนุบาลเนี่ยเขาจะมีที่นอนของใครของมันเนาะแต่นี้คือเขาเอามาเรียนเขาก็ไม่ได้เอามาเขาก็มีแค่ผ้าเขาเรียกผ้าขนหนูเนาะมาผืนนึงแล้วก็เขาก็เหมือนอยากจะปีนขึ้นมาเล่นกับพี่เขาค่ะนั่งบนโต๊ะเรียนเขาก็เลยแบบกินก็คงแบบรำคาญหรือเปล่าหรือว่าน้องกวนเงี้ยเขาก็เลยแบบอุ้มแล้วก็ยัดนมใส่ปากเลยอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะก็ล้างขวดนมเทนมน้องอะไรเปลี่ยนทำเพื่อกันให้นมน้องด้วยไหมให้ค่ะแล้วน้องดื้อไหมไม่ค่อยดื้อไม่ดื้อแล้วมาเรียนวันแรกเป็นไงสนุกสนุกเอาแล้วอุ้มน้องด้วยมือป้อนนมด้วยเขียนด้วยค่ะแล้วมีสมาธิไหมมีแล้วจะน้องมาเรียนทุกวันไหมอย่างเงี้ยวันเว้นวันค่ะวันเว้นวันถ้าแม่ไม่อยู่มาใช่ไหมอันนี้เป็นความน่ารักของเด็กที่รับผิดชอบชีวิตนะมนุษย์นะคือการศึกษาเนี่ยนี่ก็เป็นการศึกษาชนิดหนึ่งที่เป็นรับภาระนะอันนี้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปที่สามเนี่ยคลิปหมาคือหมามันเดินมาแล้วมันหมาอีกตัวตกท่ออีกตัวมันช่วยเหลือยังไงไปดูนะเราเป็นคนเคยคิดอย่างนี้มั้งหรือเปล่านะไม่มีวันความหวังจะหมดหมู่
คือไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมันก็ไปของมันแล้วมันไม่สนใจแต่ว่านี่แหละเป็นสัตว์ที่มันมีความสำนึกที่จะต้องช่วยกันนะเราเป็นคนแท้ๆเนี่ยอย่าแย่กว่ามันนะเห็นคนตกท่อแล้วก็เดินเฉยอะไรอย่างงี้นะทีนี้มีคนตกท่อบ่อยๆนะ นี่คลิปต่อไปคือเรื่องของอินเดียมาดูว่าอินเดียเนี่ยเขาไม่นิยมมีส้วมเป็นยังไงของเราต้องดูแลเรื่องส้วมอินเดียคือประเทศที่จำนวนคนมีโทรศัพท์มือถือใช้มีมากกว่าจำนวนของคนที่มีห้องน้ำใช้และมากกว่าครึ่งของประชากรหรือกว่า600ล้านคนยังคงขับถ่ายกันกลางแจ้งค่านิยมการขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางนี้กำลังเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลพยายามแก้ไขทั้งทุ่มงบประมาณสร้างห้องส้วมให้จ้างให้เข้าห้องส้วมประจานคนไม่เข้าห้องส้วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยทำทุกวิถีทางให้ชาวอินเดียใช้ห้องส้วมแทนพื้นที่สาธารณะเพราะการไม่มีส้วมนอกจากไม่ดีต่อสุขภาพแล้วบางครั้งอาจทำให้หมดโอกาสในการหาคู่ด้วยเสียงดนตรีดังครึกครื้นผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของรัฐอุตรประเทศพากันออกมาต้อนรับการกลับมาของปรียันกาบาตีขบวนแห่นำเธอมายังบ้านของสามีที่ตกแต่งไปด้วยดอกไม้หลากสีพ่อสามีเดินออกมาชี้ให้ปรียันกาดูในสิ่งที่เธอต้องการมันคือห้องส้วมเจ้าสาวป้ายแดงผู้นี้กลายเป็นข่าวดังในอินเดียหลังเธอหนีออกจากบ้านสามีเมื่อพบว่าบ้านที่เธอต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีห้องส้วมการประท้วงของเธอกลายเป็นข่าวดังหญิงชาวอินเดียจำนวนมากพากันยกย่องในความกล้าหาญของปรียันกาองค์กรทางสังคมใช้เรื่องราวของเธอเป็นแคมเปญส่งเสริมสุขอนามัยห้องส้วมคือปัญหาระดับชาติของที่นี่จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติคนกว่า950ล้านคนหรือราวร้อยละ13ยังคงต้องขับถ่ายกันกลางแจ้ง Eliminating open defecation must be central to efforts to improve sanitationThis practice poses a serious threat to children, contributing to the diarrhea and to malnutrition and stunting that has a lifelong impact. I commend India for making the elimination of open defecation a priority at the highest level and throughout government, and I congratulate all governments that have agreed plans and allocated budgets to eliminate open defecation. ห้องส้วมคือความจำเป็นพื้นฐานที่ใครๆก็มีกันแต่ที่อินเดียไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้เพราะความยากจนส้วมหลุมง่ายๆกลายเป็นความไม่จำเป็นและเรื่องฟุ่มเฟือยในชีวิตนอกเหนือจากความยากจนแล้วอีกเหตุผลที่การถ่ายทุกกลางแจ้งเป็นเรื่องธรรมดาคือความเชื่อที่ฝังรากลึกที่นี่ชาวอินเดียจำนวนมากโดยเฉพาะในชนบทเชื่อว่าการมีสิ่งปฏิกูลกองสะสมกันในบ้านแม้จะอยู่ในบ่อเกลอะถือเป็นความอัปมงคลและสกปรกดังนั้นการปลดทุกข์ห่างออกไปจากบ้านหลายร้อยเมตรจึงดีกว่าการมีห้องส้วมในบ้านนั่นจึงเป็นที่มาของภาพชินตายามเช้าภาพของคนหอบหิ้วถังน้ำคนละถังเดินออกจากหมู่บ้านไปยังทุ่งโล่งเพื่อขับถ่ายส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตสลัมของเมืองจะเลือกขับถ่ายลงยังแม่น้ำลำคลองหรือริมทางรถไฟบางคนขับถ่ายใส่ถุงพลาสติกจากนั้นค่อยนำไปโยนทิ้งการขับถ่ายกลางแจ้งคือหนึ่งในสาเหตุเสียชีวิตของเด็กจำนวนมากโดยเฉพาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบกองอุจจาระเป็นอาหารชั้นดีของบรรดาแมลงและพยาธิเมื่อฝนตกจะช้าล้างอุจจาระเหล่านั้นลงสู่แหล่งน้ำนำไปสู่การระบาดของโรคท้องร่วงและสำหรับผู้หญิงการเสาะหาที่ลับตาคนสำหรับทำธุระส่วนตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและข่มขืนข่าวเล็กๆของปรียันกาบาตีหญิงสาวผู้ประท้วงไม่กลับบ้านสามีจนกว่าจะมีห้องส้วมจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในชนบทหลายรัฐทำตามความต้องการส่วนตัวกลายมาเป็นเรื่องที่พูดถึงในที่สาธารณะและโด่งดังยิ่งขึ้นเมื่อมีคนหยิบประเด็นนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Toilet A Love Story คือภาพยนตร์ในปี2017ที่ทำรายได้ทั่วอินเดียมากถึง 3,000 ล้านรูปีเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ของเจ้าสาวป้ายแดงที่ประท้วงให้สามีสร้างห้องส้วมให้
และต้องถือว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องห้องส้วมนี้ประสบความสำเร็จทีเดียวเพราะทุกวันนี้มีหญิงสาวในชนบทจำนวนหนึ่งที่ไม่ยอมแต่งงานหากบ้านของเจ้าบ่าวไม่มีห้องส้วมที่รัฐหรยานาทางตอนเหนือของอินเดียอิหม่ามจำนวน 1,200 คนจาก110หมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อสร้างข้อตกลงว่าพวกเขาจะไม่จัดงานแต่งงานให้แก่บ่าวสาวคู่ใดก็ตามที่ยังไม่มีห้องส้วมนั่นหมายความว่าหากจะแต่งงานคู่บ่าวสาวคู่นั้นต้องมีเอกสารรับรองว่าบ้านของพวกเขามีห้องส้วมเป็นของตัวเองความเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสร้างค่านิยมใหม่ว่าผู้ชายที่ดีไม่ควรปล่อยให้สมาชิกผู้หญิงในบ้านของเขาต้องไปถกสารีปล่อยของเสียนอกบ้านในชนบทบางแห่งของอินเดียการสร้างห้องส้วมเริ่มกลายมาเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงทำરમાના અપૃત્યુને રોકી શકાયું હોત જો એના ઘરે શૌચાલય હોત વિચારવાનું તમારે છે ઓ હેન મે ક્વામ તિત યુદ ને કે બોવા હામ મી ખોંગ મે દી નઈ બાન કુ ખી હામ સસમ ખી નઈ બાન ઇકિપ તુ થાય હે બી દુ વા પુયિંગ કા આયુ યુન બેન યંગે ને દઈ ગપ પે દુ બઈ બોય આ કિપ તુ થાય લા દુ ઇકિપ નેમพบคุณยายทวด5แผ่นดินเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ปัจจุบันคุณยายทวดท่านนี้อายุ106ปีร่างกายยังคงแข็งแรงดีค่ะคุณยายทวดที่ว่านี้ก็คือนางผัดภูนทวีนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ายายทวด5แผ่นดินนะอยู่ที่ตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเกิดในปี2461ค่ะคุณผู้ชมในสมัยรัชกาลที่6ปัจจุบันถือเป็นผู้หญิงที่อายุยืนที่สุดในอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยอายุ106ปีนางผัดนะคะคุณยายทวด5แผ่นดินมีพี่น้องร่วมท้องถึง7คนค่ะแต่เสียชีวิตไปแล้ว6คนนะคะคงเหลือยายผัดเพียงคนเดียววิถีชีวิตของยายผัดนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเลี้ยงลูกๆ7คนมาจนลูกๆตอนนี้เติบโตไปมีครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิตกันทุกคนแล้วสุขภาพร่างกายของคุณยายผัดนะคะยังคงแข็งแรงแต่ก็มีอาการหลงลืมตามวัยเป็นปกติอะค่ะความดันปกตินะคะไม่เคยปวดหัวตัวร้อนและที่สำคัญเลยก็คือว่าไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนเคล็ดลับอายุยืนคนใกล้ชิดของคุณยายทวดผัด5แผ่นดินก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากท่านจะเป็นคนอารมณ์ดีไม่คิดเยอะกินข้าวกินผักกินปลาทั่วไปมาตั้งแต่สมัยยังเด็กซึ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้คุณยายทวด5แผ่นดินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีอายุยืนถึง106ปีจนถึงปัจจุบันค่ะอยากได้ไหม106ปีไม่อยากได้ไม่เอาแข็งแรงนะบอกให้นะกลัวไปไหนไม่ไหวใช่ไหมแค่นี้จะยักแย่ยักยันอยู่แล้วจะเอา106ปีสิกมาคำฝันในไม่แต่งงานเพราะว่าเขาไม่สร้างห้องส้วมให้บ้างคือจริงๆก็น่าเห็นใจเนาะอินเดียคนก็เยอะด้วยเนาะคนเป็นพันล้านพันกว่าล้านคนแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยแค่70ล้านคนมันจิ๊บหนึ่งของอินเดียยังไม่ถึงร้อยแล้วเขาคนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็ไปยึดแบบนั้นตอนที่อังกฤษเขาไม่ยึดประเทศอินเดียต่อปล่อยเป็นเอกราชก็เพราะเรื่องนี้ด้วยนะเห็นอุจจาระเรียราชอังกฤษบอกหมอไว้ไม่ไว้เลยเนาะไม่เอาเลยแล้วมันก็ลำบากอะเนาะยุคนี้มันก็ลำบากแต่ดีนะผู้หญิงอินเดียเขาแต่งตาลีนะถ้าเกิดมานุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงมันประเทศไทยเป็นไงล่ะเนี่ยลำบากเลยนะชุดของเขาก็ยังแล้วอาหารของอินเดียก็เป็นส่วนนะเขาจะกินแค่ข้าวกับแกงถั่วโรตีกับแกงถั่วใช่ไหม มันก็ท้องไม่เสียเป็นคนไทยคนไทยเดี๋ยวกินต้มยำเดี๋ยวกินต้มตำเดี๋ยวกินยำไปไงท้องเสียตายแน่เลยนะ ไม่เป็นเวลาของเขาเนี่ยเขาจะไปแต่ตอนเช้าอาหารเขาจะไม่ทำให้ท้องเสียมันคงหลายอย่างอะที่เขาจะต้องเป็นเช่นนั้นด้วยองค์ประกอบเนาะเราก็เห็นใจเขาแล้วเขาก็คงจะค่อยๆเปลี่ยนไปหรอกมันคงเป็นอย่างนี้ได้ไม่นานหรอกแต่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีทุกอย่างจะเอาแบบไหนขออย่างเดียวขัดส้วมก็พอแล้ว
ขัดส้วมก็พอแล้วนะแต่ละคนเข้าห้องไหนก็ขัดห้องนั้นถ้าใจดีก็ขัดห้องข้างเคียงไปด้วยนะอย่าเห็นพอเห็นส้วมเปื้อนส้วมเปอะส้วมไม่ลาดอะไรหนีเลยไปเข้าห้องอื่นเนี่ยมันหมายถึงใจของเราเนี่ยมันไม่รับผิดชอบไม่เสียสละไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นเราขอให้ขัดส้วมก่อนอื่นใดนะคนชาวอโศกทุกคนที่ได้เข้าห้องน้ำก็ดูห้องน้ำตัวเองเดี๋ยวนี้ขัดส้วมก็ไม่ยากนะมีผ้าถูพื้นผืนนึงก็ถูไปได้ทั้งแถวเลยแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยนะเออดิฉันก็ เราก็คิดตั้งนานสมัยก่อนก็ ใช้แปรงขัดพอไปดูเขาทำที่ปั๊มน้ำมันเขามีผ้าถูพื้นผืนเดียวก็ถูไปหมดเลยง่ายเลยประหยัดเลยผ้าถูพื้นถูรอบหนึ่งรอบสองยิ่งเอี่ยมเป๊ะเลยอันหน้าที่ของเราเนี่ยง่ายกว่าเขา มีส้วมอยู่แล้วช่วยกันขัดให้มันสะอาดนะเพื่อจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ใช้แบบสบายใจในงานการขัดห้องส้วมนี่คือการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งนะส่วนอันที่สองนะก็คือหมาเนาะสองจากท้ายมาหมาเนาะเออนะความรักเพื่อนรักพี่น้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันรักแล้วมันก็เอาภาระกันเนาะจดจ้องเอาภาระใส่ใจมันก็หมามันทำได้แค่นั้นไงมันทำได้แค่ไปตามคนมาน่ะแล้วก็มาดักคนจะเลยไปก็ดักคนน่ะมันดักคนนี่มันก็เป็นสุดความสามารถของเขาเลยนะนี่ก็ทำที่สุดของเขาแล้วนะถ้าเราเป็นคนเนี่ยเรามีความสามารถมากนะแต่ละเรื่องเราควรจะทำให้มันถึงที่สุดเลยนะเวลาเราเจออะไรควรทำอะไรทำให้มันถึงที่สุดให้มันจบนี่เขาดักจนกระทั่งคนมาเอาหมาอีกตัวขึ้นน่ะเอาขึ้นมาแล้วยังมาปลอบใจเต้นกันไปเต้นกันมาอีกนะปลอบใจกันดีใจกันแกขึ้นได้แล้วนะเออไปสนุกสนานเนี่ยในความรักความผูกพันความเอื้ออาทรแล้วก็ทุ่มเทในการช่วยเหลือเนี่ยหมาเขาก็ช่วยระดับนั้นเขาก็สุดความสามารถของหมาคนเนี่ยมันคนนี่มันทำอะไรได้ดีมากกว่านั้นอีกนะแต่นี้พอเรื่องของพี่กับน้องนะดิฉันก็คิดถึงไอ้ญาณ7ของพระโสดาบันข้อที่5เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกพระโสดาบันเนี่ยจะมีญาณแปลว่าตัวรู้นะข้อที่4เนี่ยกลัวบาปเห็นบาปแล้วหนีทันทีเลยงอเหมือนเด็กที่ถูกกระทะร้อนแล้วเอามืองอกลับเหมือนขนไก่ที่ส่งในกระทะร้อนแล้วโหดกลับงอขึ้นทันทีอ่ะข้อที่4ใช่มั้ยแต่ข้อที่5เนี่ยเหมือนแม่โคที่เล็มหญ้าไปพรางแล้วก็ชำเลืองดูลูกน้อยไปพรางอ่ะคือเอาภาระไงเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องขนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสหพรหมจรรย์คือเพื่อนกันอยู่ด้วยกันวัดเดียวกันบวรเดียวกันบ้านเดียวกันบละสะตึกเดียวกันเงี้ยต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเหมือนวัวแม่ลูกอ่อนที่ตัวเองก็กินตัวเองก็เลี้ยงตัวเองก็ปฏิบัติธรรมแต่ก็ชำเลืองที่จะเอาภาระงานน้อยใหญ่ด้วยน้อยใหญ่ด้วยนะงานน้อยใหญ่กิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสหพรหมจรรย์เนี่ยมันก็เหมือนพี่สาวที่เรียนไปด้วยตัวเองก็หาความรู้ไปด้วยแล้วก็เลี้ยงน้องก็รู้ว่าน้องอ่ะถ้าไม่ให้กินนมมันก็จะคงจะอ้าปากร้องไปเนาะซนซนไปพอได้กินนมไอ้เจ้าคนนี้ก็กินจริงๆแล้วกินมูฟเนาะกินแบบพี่ก็เลยเขียนแล้วดูตาเขาเนี่ยตาเขาเนี่ยจะมองที่ครูสอนอ่ะไปมองไปเขาก็ไม่ได้มาตกหลุมว่าต้องดูแต่น้องโอแต่น้องอึดอัดแต่น้องทำไมชีวิตเราบางคนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงน้องไม่ได้เลี้ยงอะไรนะทำไมแม่เราเกิดมาจนอย่างนี้ทำไมบ้านเราไม่มีรถส่วนตัวต้องนั่งรถเมล์มาโรงเรียนทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นแค่นี้ก็น้อยใจแล้วเนาะแหมเนาะแหมนี่แปลว่าอะไรนะ แปลว่าไม่น่าเลยนะคิดมากเหลือเกินนะดูที่เขาเนี่ยนะแม่มีภาระก็ถ้าวันไหนมาเอามาก็ต้องเอามาอีกไม่ลำคาญไม่อึดอัดไม่น้อยใจไม่คิดมากไม่อายเพื่อนด้วยนะบางคนเนี่ยถ้าน้องไปโรงเรียนอายเขาไม่เห็นคนอื่นเขาทำเลยเราทำคนเดียวเราไม่กล้าที่เขาไม่อายเห็นไหมเนี่ยความดีเนี่ยไม่ต้องอายหรอกทำเต็มที่เลยส่วนความชั่วเนี่ยอายบ้างนะเนี่ยดูตาเขาที่ฉันเห็นตาเขาเนี่ยสมาธิเขาดีจริงๆเขามองไปที่ครูตั้งใจสอนแล้วกลับมาเขียนแต่ไปเสียไอ้เจ้าน้องก็สมาธิดีจริงๆดูดเอาบุ๊บนะแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นใช่ไหมเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่นอนมันตักแล้วอุ้มน้องกว่าจะมาถึงโรงเรียนใช่ไหมแล้วว่าเดี๋ยวน้องเข้าห้องส้วมเข้าห้องน้ำเดี๋ยวน้องคานไปนู่นไปนี่มันไม่ได้มีเวลานี้เวลาเดียวเลยเอามาทั้งวันเนี่ยเขาก็ต้องเอาภาระทั้งวันเนี่ยวิญญาณเขาจะแกร่งมากเลยเนี่ยถ้า
าเขาเรียนจบนะเขาทำงานอะไรได้ดีเลยนะว่านี่ไม่ทำอะไรให้เขาลำบากเลยฉะนั้นถ้าเขาเรียนจบเด็กคนนี้ก็จะทำอะไรได้ดีมากเพราะว่าเขาจิตเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้คุมเกมในตัวเองได้หลายๆอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ตลอดเวลาไงน้องอีกคนเด็กๆ เขาก็แก้ปัญหาได้ตลอดก็เห็นว่าเนี่ยเด็กๆที่เข้าโรงเรียนแล้วจริงๆถ้าเป็นงี้ได้ก็ดีกันนะท่านนะ ใครมีน้องก็เอามาเลี้ยงดีกว่าไปจ้างพี่เลี้ยงอีกนะแต่คนอย่างนี้มันจะมีกี่คนก็ไม่รู้นะเอามาเลี้ยงให้พี่เลี้ยงน้องมันก็สมัยก่อนก็พี่เลี้ยงน้องทั้งนั้นครอบครัวถึงรักกันไงครอบครัวถึงไม่แย่งสมบัติกันไม่รักกันไม่มีเรื่องกันเพราะว่าเราเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กน้องก็รักพี่เพราะพี่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครถูกใครเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รักเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเลี้ยงฉันอ่ะฉันก็ไม่เคยจะเป็นภาระให้พี่เลี้ยงมันก็เลยไม่ค่อยรักกันสมัยก่อนมันจะรักกันมากเลยนะเขาบอกอุ้มน้องจนกระเอวเป็นน้ำนะเขาพูดเหรอไหมอุ้มเข้าแต่เอวจะเล่นอะไรก็เล่นแป๊บเดียวนะเดี๋ยวร้องอีกแล้วต้องวิ่งไปเอาอีกแล้วคือมันสารพัดเมื่อก่อนเด็กๆหุงข้าวก็เป็นทำอาหารก็เป็นเด็กเมื่อก่อนยังไม่มีอบายมุขไงไม่มีสิ่งเสพติดแล้วทำอะไรก็เป็นเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยนะค่อยเรียนอย่างเดียวเลยนะเลยไปกันใหญ่เลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาทำถูกแล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะส่วนเรื่องแรกลืมไปแล้วเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยเรื่องสุดท้ายหรือคนแก่เรื่องสุดท้ายหมดแล้วเนาะเรื่องคนอายุยาวก็จบตรงว่าคนอายุยาวเนี่ยก็ดีนะถ้าทำอะไรถูกต้องแล้วอายุยาวแบบเนี้ยเดินได้ไปได้แต่อายุยาวแบบติดเตียงนี่ไม่ไหวเลยนะเมื่อวานนี้ก็ยังแวะไปคุยกับพันเตอันตนแล้วพันเตหมดแรงก็ไปเถอะพอ90ฝ่าเนาะก็คือนอนติดเตียงมาตั้งหลายปีอะเนาะแล้วตาก็ลืมไปจี๊ดเดียวนะอะไรกันนี่เดี๋ยวเราก็นอนนิ่งทั้งวันเนี่ยเราเป็นเราเราก็เบื่อเหมือนกันเนาะพันเต้สองคนกับสิงมาตั้งฝันอยู่กับคนละฝั่งนะพันเต้หมดแรงก็ไปเถอะพันเต้พอท่านก็ไปแล้วไปเถอะไป นี่ก็พูดเรื่องจริงที่มันไปพูดมานะคือมันเห็นท่านแล้วมันก็เห็นใจถ้าเราอายุยาวแล้วเป็นเหมือนคุณยายคนนี้ก็พอไหวพอทนนะแต่ถ้าอายุยาวแล้วติดเตียงอายุยาวแล้วคนนั้นตรงนี้มันก็ไม่ยุ่งอายุยาวไปทำไมนะแต่ว่ากรรมวิบากมันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะ กรรมวิบากก็อดไม่ได้แต่ถ้าแบบยายนี่ก็พอไว้หน่อยนะแต่ว่าเอาเถอะอายุยาวอายุสั้นก็ขอให้อายุวันนี้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันด่วนที่กรรมาบอกด้วยความรักความปรารถนาดีไงอยู่นานมันก็ทรมานตัวเองใช่ไหมไปก็หัวเราะ ไปกันไป อยู่นานแบบนั้นก็ทรมานตัวเองไงก็เลยพูดด้วยความรักความปรารถนาดีว่าไปเถอะอยู่นานๆก็ทุกทรมานเปลี่ยนร่างใหม่นั่นมันไม่ใช่ด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอะไรดูเรื่องห้องส้วมมันก็เป็น คนเรามันก็เป็นไปตามกาละนะความเหมาะสมของสังคมของกาละถ้าเราคนที่มันไม่ติดไม่ยึดเข้าใจความเหมาะสมของแต่ละกาละคนมันมากคนมันเยอะแล้วก็มีเชื้อโรคเป็นพิษเป็นภัยมันควรจะทำห้องน้ำห้องส้วมให้เป็นสุขลักถูกสุขลักษณะมันก็ยอมรับกันได้ไม่ต้องประท้วงใช่ไหมแต่ถ้าคนมันติดมันยึดนี่มีค่านิยมโอ้โหไม่ได้นะเอาของสกปรกมาไว้ในบ้านมันจะเป็นอัปมงคลนี่มันยึดมันติดมันเป็นอุปทานได้ยินในวันนี้มันยึดมันติดเป็นอุปทานนะคนอีสานนี่กันนะบอกว่าถ้าบอกเอาเรื่องขี้นี่เขาจะรังเกียจมากนะสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กนะมันก็ไม่ค่อยมีหรอกก็เดินเข้าสวนหลังบ้านนะจอบใบจอบขุดดินปุ๊บมันก็ง่ายๆคนก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ก่อนก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรแต่ถ้าคนเยอะบ้านเยอะคนเยอะทีนี้มันจะเป็นโทษเป็นภัยเป็นอะไรมันก็ต้องดูความเหมาะความควรนี่มันมีสองมุมนะมุมคือติดยึดว่าโอ้โหถ้าเอาสิ่งสกปรกไว้ในบ้านเนี่ยมันเป็นอัปมงคลเนี่ยติดยึดเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแก้ไขอีกมุมหนึ่งคือโอ้โหพอมีห้องส้วมแล้วที่กับสังขารปรุงแต่งห้องส้วมมันต้องวิสมาลาต้องไปอย่างนั้นโถส้วมต้องเป็นทองคำฝังเพชรอะไรโอ้โหใหญ่โตเลยมโหฬารเคยได้ยินไหมมันก็ติดยึดไปอีกแบบนึงอีกนั่นเห็นไหมมันก็ไอ้รู้ลาฟู่ฟ้านี่มันโอ้โหเกินเลยทีนี้หมดเปลืองไหมมันก็หมดผ่านพลาทรัพยากรของโลกไปทำลายโลกให้โลกร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันติดไปทางฟุ่มเฟือยกับอันนึงติดยึดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอยู่เก่า
ป็นโทษเป็นภัยเป็นพิษอะไรฉันก็ไม่ทนกาลนี้ควรจะเหมาะสมแล้วก็ฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงตะโคงอย่างก็เปลืองน้ำนะดูใช่มันสองฝั่งเราต้องเข้าใจส่วนเรื่องของสุนัขมันก็เห็นชัดเลยว่าโอ้จิตนิยามของความเป็นสัตว์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีจิตนิยามที่มันมีความรักมีความผูกพันมีชอบมีชังมีสุขมีทุกข์เนี่ยได้จิตนิยามที่ความเป็นสัตว์อย่างนี้มันก็มีจิตที่มันนั่นแหละทั้งผูกพันทั้งพยาบาทมีอยู่ด้วยกันถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตนิยามนี่นะคนที่ศึกษาเรื่องของจิตศึกษาจิตของตัวเองแล้วเข้าใจจิตนิยามของสัตว์ทั้งหลายจะไม่ยอมไปฉันเนื้อสัตว์หรอกจริงๆนะไม่ยอมไปกินเนื้อสัตว์หรอกเพราะว่าไปเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตเป็นเหตุให้เขาตายแต่เอาเนื้อเขามากินมันก็เป็นมีวิบากทำให้เขาเนี่ยสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันโอ้ดิ้นรนนะไม่อยากตายมันถึงคนที่เข้าใจแล้วโอ้สัตว์ทั้งไก่ก็ดีหมูก็ดีมันล้วนแต่เป็นจิตนิยามที่เรียกว่านั่นแหละมีพลังงานที่มันผูกมันดูดมันผักมันชอบมันชังมันฉุกมันทุกข์มีอาฆาตพยาบาทแล้วมันก็ตามจองอาฆาตพยาบาทกันไปทุกชาติทุกชาติทุกชาติเพราะนั้นคนที่ศึกษาจิตนิยามแล้วเนี่ยจะไม่ไปกินเนื้อสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนเขามันก็เห็นเลยว่าจิตของคนมันก็จะเข้าใจจิตที่มันเนี่ยอย่างที่มาช่วยเหลือมันมีความรักไงความผูกพันกันมันก็จะเข้าใจว่าโอ้เดรัจฉานเขาก็มีคล้ายๆเราแต่เขาออกจากวังวนนั้นไม่ได้เขาไม่มีความปฏิภาณเหมือนมนุษย์เหมือนคนที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะอ่านรู้แล้วก็ทำลายได้เพราะนั้นถ้าจิตของคนเหมือนกับเนี่ยอย่างพี่สาวเลี้ยงน้องเนี่ยอย่างที่สิกมาศบอกเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแข็งแกร่งและที่สำคัญคือถ้าความรักของเขาได้พัฒนานะก็ครูเขียนไว้ความรักสิบมิติความรักของเขาจิตวิญญาณของเขาที่ได้พัฒนาที่มันมีความรับผิดชอบเข้าใจรักน้องรักผู้อื่นไม่เฉพาะรักน้องของเองรักเพื่อนร่วมชั้นรักผู้อื่นมากขึ้นไปอีกนะไม่รักแต่ญาติตัวเองนั่นแหละไม่รักแต่ลูกเราลูกคนอื่นเราก็รักด้วยมีความปรารถนาดีด้วยสังคมมันก็จะเกิดพลังงานที่เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคหะนี่แหละคือจิตวิญญาณที่มันเรียกว่ามีความรักที่สูงขึ้นมันก็จะเกิดความสงบร่มเย็นในโลกใบนี้จะไม่ไปสร้างอาวุธฆ่ากันไปแก่งแย่งชิงดีกันไปแย่งกันรวยแย่งฉันต้องรวยฉันต้องรวยฉันต้องรวยรวยแล้วก็ไปแย่งคนอื่นมาไปแย่งคนอื่นมามันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะอยู่กันอย่างพี่น้องพราดรละภาพช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่ก็แข็งแรงกว่าก็ดูแลคนอ่อนแอกว่ามันจะช่วยกันแบบนี้เพราะนั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ถ้าสังคมมาศึกษาเรื่องจิตปัญญาแล้วไม่มีวิธีปฏิบัติสามารถที่จะเข้าถึงโลกุตตระได้อย่างที่สิกมาศบอกตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยโสดาบันก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าพอพูดถึงโสดาบันก็นั่นแหละเขาเอาเป็นอรหันต์เลยส่วนมากจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาศึกษาดีๆว่าโสดาบันมีคุณสมบัติแบบไหนเบื้องต้นยังไงเนี่ยมันจะสามารถทำได้ครับเราให้ดูคลิปเนี่ยจะได้เห็นว่าคนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกอารมณ์ดีจะอายุยืนนะเด็กคนแรกอารมณ์ดีไหมมีภาระแต่อารมณ์ดีนะหมาตัวที่สองอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีกว่าคนหลายคนนะหมาอาตมาเชื่อนะคนหลายคนอารมณ์ดีสู้ไอ้หมาสองตัวนี้ไม่ได้หรอกอารมณ์เครียดใช่ไหมแล้วมันไม่ต้องมีอุปทานยึดแบบคนอินเดียมากจะมีส่วนมีส่วนมันก็อยู่ได้หมดแล้วนะเขามีก็ได้ไม่มีก็ได้คนยึดถือมันก็นั่นกันคนอารมณ์ดีก็จะอายุยืนสุขภาพดีอยู่ได้สบายรับผิดชอบ
มีภาระอารมณ์ไม่เสียอุ้มน้องไปมือหนึ่งมือหนึ่งก็เขียนหนังสือไม่ได้ซีเรียสเนี่ยมันเอ้ยล่าลำคาญอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่เขารู้สึกว่าเขาว่ารักเขาต้องรับผิดชอบชีวิตจิตเขาก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรไอ้หมาไปช่วยมันก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันก็ดักหน้าดักหลังเอานะทำสัญญาณให้รู้เอาไอ้คนช่วยให้ได้คือคนเราถ้าไปยึดถือแล้วมันจะทะเลาะกันเหมือนกับอินเดียเนี่ยทะเลาะกันเอาไม่เอาละมาอยู่บ้านหนีจากกันแล้วยึดถือยึดมั่นถือมั่นก็แตกกันแต่ถ้าคนอารมณ์ดีแล้วปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเด็กคนแรกที่ทำได้งั้นเป็นหมาก็หมาดีอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้ามันหมามีจิตวิญญาณที่ดีมันก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติมันหมาที่มีจิตใจที่ดีที่จิตวิญญาณที่ดีมันก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปพวกนี้ก็เดี๋ยวเกิดเป็นคนต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราดูได้เห็นหมดแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ที่จะไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราประมาทไม่ได้เราก็ดูเห็นว่าอันเนี้ยควรทำเราควรทำแล้วก็เทียบว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานมันยังสำนึกดีมากกว่าเราเลยเฮ้ยเด็กนี่มันยังไม่ซีเรียสเลยรับภาระแค่นี้ใช่ไหมแล้วตัวเราเป็นผู้ใหญ่แท้ๆเนี่ยรู้ก็รู้เยอะประสบการณ์ก็เยอะแต่ทำไมชีวิตเรามันช่างซีเรียสเหลือเกินชีวิตเราทำไมไม่เบิกบานแจ่มใสเหมือนเด็กน้อยคนนั้นไม่เหมือนไอ้หมาสองตัวนั้นนะแต่เราทำไมมันจะบ้าบอคอแตกอะไรกันนักหนาเราก็จะได้เห็นโลกของตัวเราว่าเออเราน่าจะเป็นคนมีอารมณ์ดีแบบโยมผู้เฒ่านี่แหละนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกคนเราก็ยังมาฟังทำหนาแน่นใช้ได้นะ